เสียงน่าจะมานะครับนะอัดวิดีโอไว้ด้วยแต่ว่าไม่รู้อัดไว้ตันหรือเปล่านะครับน่าจะไม่ได้ดูแล้วแหละลูกอ้าวเริ่มเลยนะครับเราเรียนเรื่องสมดุลดังนั้นทวนกันตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับเราทวนสมดุลก่อนนะลูกโอเคนะครับเอาตั้งแต่พื้นฐานเลยนะถามตัวเองครับทราย30ได้ยังโอเคไหมทราย30เศษ1ส่วน2คอส30รูท3ส่วน2นี่คือต้องจำขึ้นใจแล้วนะลูกแล้วก็แทน30เนี้ยเท่าไหร่นี่หน้าที่ตัวเองนะไอ้นี้อันที่1ต้องรู้แล้วมุม60ต้องได้นะมุม45ต้องได้นะครับเดี๋ยวรอบนี้ใครยังจำไม่ได้เนี่ยใช้นิ้วให้เป็นแล้วกลับไปทวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาครูทวนเนื้อหาครูทวนแต่คอนเซปต์นะลูกนะครับแล้วก็ทำโจทย์ข้อที่เราคิดว่าน่าจะออกข้อสอบให้พวกเราดูโอเคนะลูกนะเริ่มอันที่1ครับส่วนที่1ก็คือเรื่องเวกเตอร์ลูกเพราะว่าเรื่องสมดุลนี้น้องต้องเคลียร์เวกเตอร์นะ1เวกเตอร์นะครับแตกได้กี่แรงเสมอจะแตกออกมาเป็น2แรงนะนะอย่าลืมนะครับทวนกันตั้งแต่เดี๋ยวถ้าครูมีเวกเตอร์อันหนึ่งเราก็จะไปจับไปไว้อยู่ในแกน x แกน y ลูกลากมันไปไว้ในแกน x แกน y ที่ตูดมันทุกครั้งเลยนะตรงนี้คือแกน x ตรงนี้คือแกน y ลูกสมมุติว่าตรงนี้เป็นมุมอะไรไม่รู้มุม30องศาก็ได้เวลาแตกมุมนะครับเวลาแตกมุมนะครับมุมอยู่ตรงนี้มุมอยู่ตรงไหนตรงนั้นต้องเป็นคอสแล้วลูกมุมอยู่ใกล้แกน x สมมุติว่าเวกเตอร์เส้นนี้เขาให้มา100นิวตันโอเคถ้ามันอยู่ใกล้ตรงไหนอ่ะน้องต้องคูณคอสนะลูกเอา100ไปคูณคอสนะคอส30และอีกด้านหนึ่งคูณคอสก็ต้องเป็นคูณไซน์ลูกถ้าน้องคิดมุมนี้นะโอเคนะลูกถ้าอยู่ใกล้มุมเนี่ยเส้นที่อยู่ใกล้มุมให้คูณคอสนะจับไว้เลยใกล้ให้คูณคอสนะลูกใกล้คอสนะไกลทรายนะอันนี้ทวนหน่อยนะใกล้กอดไกลทรายลูกแต่ถ้าหนูไปเจอโจทย์แบบนี้มันพลิกมาด้านล่างแบบนี้เวกเตอร์มันพลิกมาด้านล่างแต่ว่าหนูก็ต้องแตกให้อยู่ในแกน x กับแกน y ใช่ไหมโอเคไหมถ้าโจทย์บอกว่าตรงนี้เป็นมุม37อย่างเนี้ยลูกโอเคแล้วเวกเตอร์เส้นเนี้ยยาวสัก20นิวตันก็ได้อ่ะเวลาหนูแตกมุมอยู่ตรงนี้นะลูกมุมมันอยู่ใกล้กับแกน y ดังนั้นไอ้เส้นแกน y พอน้องแตกเวกเตอร์ออกมา1เส้นเนี่ยชึบน้องก็ต้องเอา20ไปคูณกับคอส37นะลูกโอเคไหมเพราะแกน y มันอยู่ใกล้คอสมันอยู่ให้มุม37น้องต้องเอาไปคูณคอสส่วนอีกเส้นหนึ่งที่น้องแตกไปเนี่ยถ้าคอสแล้วก็ต้องเอา20ไปคูณไซน์ลูกไซน์37โอเคนะครับอย่าลืมนะลูกเส้นที่อยู่ใกล้มุมคูณคอสเข้าไปนะครับส่วนเส้นที่อยู่ไกลมุมเนี่ยให้คูณไซน์เคลียร์นะเพราะว่าเดี๋ยวน้องต้องแตกแรงนะครับโอเคเรียบร้อยในส่วนตรงนั้นนะทีนี้คุณครูก็จะเริ่มทวนข้อสอบที่จะออกนะครับข้อสอบที่จะออกคุณครูบอกว่าออกเรื่องสมดุลกลนะครับให้แตกแรงแล้วก็ให้รูปมาแล้วก็ให้คิดเรื่องโมเมนต์แล้วก็โมเมนต์คู่ควบแล้วก็ให้คิดเรื่องพื้นเอียงนะครับโจทย์ที่น้องต้องไปเจอโจทย์แบบแรกก็คือโจทย์ที่ผูกเชือกด้วยกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวน้องจะต้องมีคุณครูก็จะต้องเจอแน่นอนไม่รู้โจทย์อะไรแหละแต่ว่าไอ้นี้ครูประมาณเอาว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นเดี๋ยวเราจะไปทําโจทย์นะลูกเนี่ยมันจะเป็นพื้นแล้วมีเชือกแล้วก็ผูกอยู่กับมวลก็ได้สัก M สักก้อนนึงแล้วเขาเนี่ยก็จะให้มุมมาอย่างเช่นตรงนี้ให้มา30องศาตรงนี้ให้มา60องศาเส้นนี้ก็ให้เป็น T1 นะเส้นนี้ก็ให้เป็น T2 เงี้ยลูกนะแล้วโจทย์ถามว่านะครับสมมุติว่าให้มวลมา5กิโลกรัมก็ได้เอาให้มวลมา5กิโลกรัมแล้วโจทย์ถามว่า T1 T2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยแบบเนี้ยต้องหาเป็นเพราะเจอแน่นอนในข้อสอบนะไม่รู้ข้อเขียนหรือว่าข้อช้อยเขาก็จะต้องถามว่า T1 เท่าไหร่T2 เท่าไหร่อ้าวถามตัวเองลูก
เอ้ยฉันคิดเป็นแล้วหรือเปล่าถ้าโจทย์มาแบบนี้ฉันแตกแรงเป็นไหมวิธีการถ้าเจอโจทย์ที่เอาเชือกมาผูกกันอย่างเนี้ยลูกจุดที่เชือกมันต่อกันมากที่สุดคือจุดที่ต้องแตกแรงนะครับเนี่ยเชือกมันมาต่ออยู่ตรงเนี้ยลูกแสดงว่าจุดตรงเนี้ยคือจุดที่น้องต้องแตกแรงรวมทั้งหมดโอเคไหมครับจุดที่เชือกรวมกันทุกครั้งเวลาเจอโจทย์ที่เป็นเชือกนะครับต้องแตกจุดที่แรงทุกแรงรวมกันนะลูกโอเคนะที่สีเขียวที่ครูมาร์กไว้ครับและหลังจากนั้นแรงไหนที่มันไม่ได้อยู่ในแนวแกน x แกน y อย่างเนี้ยเราต้องแตกให้หมดเลยแล้วเราจะหาทีหนึ่งทีสองอ่ะครูจะหาทีหนึ่งทีสองให้ดูเล่นเล่นสักนิดนึงก่อนที่จะไปทําโจทย์จริงที่เป็นทีหนึ่งทีสองนะครับอันดับแรกรู้แล้วว่าจุดที่เชือกมันรวมกันต้องแตกตรงนี้ทุกครั้งนะครับต้องแตกตรงนี้ทุกครั้งลูกแล้วหนูว่าเวลาหนูทําโจทย์หนูก็ลากเส้นประอันนี้กับดินสอโอเคไหมแล้วเช็คเลยโอ้ยเส้นไหนวะนะแรงตึงเชือกมีชี้ออกจากจุดตรงกลางเสมอลูกดังนั้นเนี่ยไอทีสองเนี่ยแรงมันจะชี้ขึ้นไปทางนี้แล้วก็ไอทีหนึ่งมันจะชี้ออกทางนี้นะครับแรงตึงเชือกออกจากจุดที่เราแตกแรงเสมอนะครับก็คือแรงตรงกลางลูกโอเคส่วนไอเจ้าแรงดึงตรงนี้มันก็คือเส้นนี้มันก็คือ mg นั่นเองลูกโอเคนะครับมันต้องไปคิดอะไรมากมันชี้ไปทางเดียวกันนะครับผมดังนั้นดูตรงนี้เป็นหลักเนาะแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น mg อะลูกเส้นเนี้ยจากนั้นเริ่มแตกทีหนึ่งทีสองลูกใช้สมบัติมุมแย้งอะลูกโอเคนะมุมแย้งนะครับตรงนี้30ตรงนี้มันต้อง30นะถูกไหมเราเรียนคณิตมาแล้วลูกนะใช้มุมแย้งส่วนตรงนี้60ตรงนี้ก็ต้อง60ลูกโอเคใช้สมบัติมุมแย้งเนี้ยจากนั้นก็แตกทีจากนั้นเราก็แตกทีสองกับทีหนึ่งลูกแล้วก็ถ้าใกล้ให้คูณคอสนะใกล้ให้คูณไซน์ลูกมาดูทีสองลูกน้องก็จะแตกเวกเตอร์ได้2เส้นเอาเขียนไว้ก่อนเนี้ยเนี้ยเนี้ยเขียนไว้ได้สีม่วงเนี้ย30อยู่ใกล้แกน x ครับตรงนี้ก็จะต้องเป็นทีสองคูณด้วยคอส30โอเคนะและอีกเส้นหนึ่งก็จะต้องเป็นทีสองไซน์30ลูกได้มาแล้วเวกเตอร์1อันแตกได้2เส้นเรียบร้อยทีนี้ก็มาแตกทีหนึ่งทีหนึ่งก็ได้2เส้นนะลูกเนี่ยเส้นสีส้มนะของครูเขียนสีส้มนะมุม60อยู่ใกล้เส้นด้านล่างตรงนี้ก็ต้องทีหนึ่งคูณด้วยคอส60นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งสีส้มอย่าลืมนะครับทีหนึ่งไซน์นะจากคอสแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นไซน์60จากนั้นจากนั้นก็มันสมดุลใช่ไหมแสดงว่ามันคิดแก้2แก้นี่ลูกก็คือซิกมา fx ต้องเท่ากับ0อันที่1ที่น้องต้องคิดนะทุกครั้งเลยนะแล้วก็ครั้งที่2ก็คือน้องคิดซิกมา fy เท่ากับ0คําว่าซิกมา fx เท่ากับ0ก็คือเดี๋ยวน้องไปหาแรงที่มันขึ้นแล้วไปจับเท่ากับแรงที่มันลงโอเคนะส่วนซิกมา f โอ้ยขอโทษลูกซิกมา x ก็คือ fx ก็คือแรงด้านซ้ายอะลูกเท่ากับแรงด้านขวาแกน x กันนะส่วนแกน y ก็คือน้องต้องคิดแรงที่ขึ้นเท่ากับแรงที่ลงเวลาทำโจทย์น้องก็ตั้งอย่างนี้ลูกแล้วก็ทดแต่ถ้าใครคล่องแล้วก็ไม่ต้องมาตั้งเหมือนครูก็ได้เอาดูแกน x ก่อนก็ได้ลูกมีกี่แรงด้านซ้ายก็คือ t 1 cos 60นะครับด้านซ้ายคือ t 1 cos 60ด้านขวาคือ t 2 cos 30ถ้าเป็นไปได้ถ้าโจทย์ไม่แสดงวิธีทำนะลูกเวลาคิดเสร็จหนูคิดเลขให้เสร็จเลยก่อนที่จะมาแทนตัวเลขตรงเนี้ยน้องคิดซะเลยโอเคไหมลูกน้องคิดซะเลยนะครับก้อนหกสิบรูทสามส่วนสองเอ้ยก้อนหกสิบหนึ่งส่วนสองตรงเนี้ยน้องก็จะได้ทีหนึ่งคูณกับหนึ่งส่วนสองนะโอเคนะน้องคิดให้เสร็จเลยก่อนที่น้องจะทำน้องมันจะไม่มั่วลูกทีนี้ก้อนเนี้ยน้องจะได้ก้อนสามสิบรูทสามส่วนสองน้องก็จะได้รูทสามส่วนสองทีสองจากนั้นแกน x มันก็จะมีทีหนึ่งส่วนสองถูกไหมเท่ากับรูทสามส่วนสองทีสองเนี่ยมันก็จะได้มาแค่นี้แกน x ส่วนแกน y ก็มีข้างบนสองแรงชี้ไปทางเดียวกันเดี๋ยวต้องมาบวกกันใช่ไหมแล้วก็ด้านล่างเนี่ย mg เท่าไหร่ล่ะ mg ก็คือ5คูณ10ลูกนะได้50อย่าลืมคูณ10นะ g เป็น10นะครับโอเคครูให้ g เป็น10ลูกแล้วคิดจะให้เสร็จเลยก็ได้เบ็ดเสร็จตัวนี้ก่อนที่จะแทนตัวเลขคิดให้เสร็จเลยแล้วชี้ไปโอเคนะครับ
ซายสามสิบเจ็ดหนึ่งส่วนสองมันก็จะได้ทีสองส่วนสองลูกโอเคนะก้อนนี้นะส่วนก้อนนี้ลูกก้อนนี้นะครูจีมาทางนี้นะซายหกสิบรูทสามส่วนสองลูกมันก็จะได้รูทสามส่วนสองคูณด้วยทีหนึ่งสองแรงนี้ไปทางเดียวกันน้องมาบวกกันเลยลูกคิดแกน y นะคิดแกน y ลูกครูจะได้เป็นทีสองส่วนสองบวกรูทสามส่วนสองคูณทีหนึ่งลูกเท่ากับด้านล่างคือห้าสิบอันนี้สมการที่หนึ่งอันนี้สมการที่สองที่เหลือเป็นวิชาคณิตที่เราจะต้องแก้สมการหาทีหนึ่งแล้วก็ทีสองว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับดังนั้นเวลาทำโจทย์เนี่ยถ้าเป็นแรงตึงเชือกเนี่ยให้แตกแรงตรงไหนถ้าเป็นเชือกมารวมกันให้แตกที่จุดศูนย์กลางนะครับให้แตกที่จุดศูนย์กลางลูกมีคำถามไหมว่าตัวเองทำเป็นลองคิดให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ลูกลองคิดให้ดูคือหาคำตอบใช่ไหมใช่ค่ะหาคำตอบจากตรงนี้ลูกนะโอเคแสดงว่าเราน่าจะต้องให้ครูช่วยคณิตหน่อยสังเกตตรงนี้ลูกมันส่วน2เหมือนกันครูก็ตัด2ทิ้งโอเคไหมจากสมการที่1ลูกหนูก็เลยได้ t1 เท่ากับ √3 t2 โอเคนะยังเป็นสมการที่1อยู่นะส่วนไอ้นี้ด้านล่างนะครับด้านล่างมันเป็นเลข2อยู่ลูกนี่เห็นไหมเป็นเลข2อยู่ใช่ไหมดังนั้นวิธีการก็คือคูณ2ถ้าน้องคูณ2น้องคูณ2ให้หมดลูกโอเคไหมพอน้องคูณ2ปุ๊บมันจะเหลือ t2 บวก2รูทขอโทษเหลือรูท3ลูกมันหายไปหมดแล้วนะแล้วก็เหลือ t1 ส่วน2คูณ50มันได้100ลูกเป็นสมการที่2นะแล้วหนูก็แก้เลือกเอาสักอันนึงหนูได้ว่า t1 เท่ากับรูท3 t2 เอ้ยครูก็แทนเลยนะครูเอาไอ้เจ้าเนี้ยมาแทนที่ t1 ตรงเนี้ยครูก็เขียนเป็น t2 ใช่มั้ยขอโทษนะครับบวกรูท3เงี้ยครูแทนลงไปที่ t1 อ่ะลูกนี่ๆ t1 อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแทนก็ไปเลยเพราะว่า t1 มันเท่ากับรูท3 t2 ถูกไหมก็คูณรูท3 t2 นะครับเท่ากับ101รูท3บวกรูท3ลูกได้เลข3ไม่ใช่ได้เลขรูท3นะรูท3บวกรูท3เนี่ยได้เลข3ขอโทษรูท3คูณรูท3ได้เลข3ลูกเท่ากับ100เนี่ยหนูก็ตรงนี้จริงๆคือเลข1ใช่ไหม1บวก3ได้4ก็จะเป็น4 t2 ลูกเท่ากับ101อ่ะแล้วก็เอา4ไปหารเนาะเพราะมันคูณอยู่ลูกได้100หาร4คือ25ได้มาแล้วแสดงว่าเส้น T2 เนี่ยมันดึง12025นิวตันถ้าหนูจะหา T1 ต่อหนูก็เอาไอ้25ตัวเนี้ยลูก25ตัวเนี้ยลูกหนูเอา25ตัวเนี้ยไปแทนตรงเนี้ยลูกจึ๊บได้คำตอบเลยถูกไหมครับคุณครูแทนให้ดูก็ได้t1 ก็จะเท่ากับ √3 t2 คือ25ตรงนี้มันเป็น t2 ใช่มั้ยครูแทนเลย √3 25ครับดังนั้นหนูก็ตอบคุณครูก็ไปเลย25 √3 ถ้าคุณครูก็ต้องการเป็นตัวเลขหนูก็ต้องจำไปแล้วแหละว่า √3 เนี่ยมันคือ 1.732 เวลาหนูคูณหนูก็คูณประมาณ 1.7 เอาก็ได้ในจอยมันก็จะมีคำตอบอยู่แล้วนะครับถ้าคิดละเอียดหนูก็เอา25คูณ 1.7 ประมาณเนาะแล้วก็ไปเลือกช้อยที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็นนิวตันได้ไหมลูกส่วนใหญ่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นตรีโกณอ่ะหนูตัดตัวเลขออกเลยนะเลขส่วนใหญ่มันจะเป็นส่วน2หมดเลยถ้าเจอนะครับหนูก็ตัดตัวเลขแบบเนี้ยเหมือนที่ครูตัดมันจะเร็วหน่อยนะครับเวลาหนูทำจริงหนูจะเร็วกว่าครูเยอะเลยเพราะว่าอยู่ในห้องสอบแป๊บเดียวหรอกแต่เราไม่ลืมนะนะครับนะแล้วเดี๋ยวไปดูข้อสอบจริงสักข้อหนึ่งมาครูว่าขอเวลาจดแป๊บเดียวได้ไหมครับโอ้ไซมอนจะจดแล้วลูกโอ้ยไซมอนไม่ต้องจดแล้วเอาไซมอนนี่คิดตามครูเนี่ยเอาก้อนนี้เคยเจอในห้องเรียนแล้วใช่ไหมน่าจะออกสักข้อหนึ่งนะง่ายๆแบบนี้ลูกให้หาแรงรับอ่ะเนี่ยหนูยังคิดเป็นอยู่ไหมอ่ะแรงรับสำหรับจดข้อนี้เนี่ยในชีทเนี่ยชีทที่เป็นออนไลน์เนี่ยจริงๆง่ายแบบเนี้ยบางทีเราก็พลาดได้นะเจอแบบเนี้ยก็ถามว่าแรงรับในโจทย์ข้อนี้มีค่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยลูกน้องก็ลากเส้นปากแบบเนี้ยลูกเวลาเจอนะแล้วตัวที่ต้องแตกก็คือไอ้สีแดงเนี่ยเพราะมันไม่อยู่ในแกน x กับแกน y น้องก็แตกมา2อันถูกไหมครับโอเคนะลูกเส้น45อยู่ตรงนี้นะ
คุณครูก็เลยเขียน2รูท2คูณคอส45ตรงนี้ถูกนะครับส่วนเส้นตรงนี้ก็เขียน2รูท2ถูกไหมครับคูณเท่าไหร่ลูกคูณไซน์45จากนั้นหนูก็คิดเลขให้เสร็จเห็นไหมปัญหาคือถ้าเราจำไซน์คอส45ไม่ได้เนี่ยมันจะช้ามากเลยเราคิดเลขอ่ะแต่ถ้าเราจำได้ใช่ไหมลูกคอส45ก็คือรูท2ส่วน2เนี่ยเห็นไหมสองตัดสองรูทสองคูณรูทสองได้เลขสองโอเคนะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันแหละไซน์45คอส45เนี่ยมันค่าเท่ากันใช่ไหมตรงนี้ก็คือรูทสองส่วนสองลูกดูให้เข้าใจลูกไม่ต้องจดตามตรงนี้ก็จะได้เลขสองโอเคไหมครับแสดงว่าเส้นนี้คือเลขสองเส้นนี้ก็คือเลขสองจากนั้นเราจะหาแรงรับเราก็ดูว่า8กับ2มันไปคนละทางกันหนูก็ต้องเอามาลบกันใช่ไหมลูกดังนั้นคำตอบข้อนี้ในแนวแกน x อ่ะมันต้องเอา8ลบ2ซึ่งก็คือได้กับ6มันจะชี้ไปด้านซ้ายถูกไหมครับและ10กับ2เนี่ย10กับ2ตัวเนี้ยมันชี้ไปคนละทางกันหนูก็ต้องมาลบกันเหมือนกันใช่ไหมแต่มันจะชี้ขึ้นทาง10เพราะว่า10มากกว่าตรงนี้หนูก็จะได้เป็น10ลบ2เนี่ยลูกน้องก็จะได้เป็น8โอเคไหมครับน้องได้มา6กับ8ซึ่งมันตั้งจากกันพอดีเลยเส้น1 8เส้น1 6อย่างนี้ลูกน้องก็หาเวกเตอร์รับได้เลยก็คือใช้พีทาโกรัสถูกไหมครับแต่ถ้าใครคล่องคณิตเห็น6 8ปุ๊บตอบทันทีเลยครูเส้นนี้คือ10นิวตันแต่ถ้าใครไม่คล่องใช่ไหมพีทาโกรัสหนูก็ลองดูลูกมันก็คือ8กำลัง2บวกกับ6กำลัง2แล้วก็ติดสแควร์รูทโอเคไหมลูกพอจะหาซิกมาเอฟนะเนาะ8864ลูกนะคูณด้วย36ถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็ได้รูท100รูท100คือ10ลูกนะครับดังนั้นนี่คือการหาแรงรับแบบเนี้ยครูว่าบางทีคุณครูก็ออกแบบง่ายๆให้เราสักข้อนะเป็นชอยให้หาแรงรับสไตล์แบบเนี้ยนะครับสไตล์แบบเนี้ยต้องแตกเวกเตอร์ออกมาแต่คุณครูเขาอาจจะไม่ให้แตกเวกเตอร์อันเดียวเหมือนที่ในโจทย์อันนี้ที่คุณครูยกให้พวกเราดูก็คือน้องต้องแตกแค่อันเดียวก็คือเวกเตอร์สีแดงนะครับที่ยกมาเนี่ยถามตัวเองครับได้แล้วยังแตกเป็นแล้วยังลูกนะคุณครูผ่านนะลูกนะชีทอ่ะคุณครูส่งไปแล้วนะลูกนะครับเนี่ยเหมือนโจทย์แบบเนี้ยทีนี้สมดุลมีอะไรบ้างนี่ครูทวนนิดนึงนะลูกสมดุลมี2แบบนะสมดุลแต่ว่าอะไรก็ตามที่สมดุลครูทวนเป็นเนื้อหาเผื่อจะไปเจอจอยง่ายๆนะครับสิ่งที่สมดุลซิกมา f จะต้องเท่ากับ0เสมอนะลูกโอเคไหมซิกมา f เท่ากับ0เดี๋ยวมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะมันก็คือซิกมา f ในแนวแกน x ต้องเท่ากับ0แล้วก็ซิกมา f ในแนวแกน y เท่ากับ0นะลูกถึงจะจบเรื่องการสมดุลอันนี้คือสมดุลและอีกส่วนหนึ่งสมดุลเนี่ยมันต้องมี2เงื่อนไขนะลูกซิกมา f เท่ากับ0แล้วอันที่2ซิกมาโมเมนต์ต้องเท่ากับ0ด้วยถึงจะสมดุล 100% นะครับซิกมาโมเมนต์ต้องเท่ากับ0ด้วยการว่าซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0นี่หมายถึงโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์อะไรนั่นเองโมเมนต์ตามนะครับมันมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นถ้าโจทย์ก็ถามอย่าให้ก็หลอกนะลูกนะครับวัตถุจะสมดุลได้ต้องมีทั้ง2อย่างนะครับคือซิกมา f เท่ากับ0และซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0นะครับโอเคเนาะมีคำถามอะไรจะถามครูบ้างไหมลูกถ้าซิกมา x x เท่ากับ0ก็คือแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแล้วก็แรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็คือซิกมา fy มันต้องทำโจทย์นะลูกนะมันเนี่ยโจทย์แบบเนี้ยเนี่ยบางทีถามง่ายๆแบบเนี้ยลูกหนูคิดเป็นไหมแค่คุณครูก็แค่ถามว่าจากรูปเนี้ยวัตถุสมดุลหรือเปล่าเนี่ยคิดเป็นไหมถามตัวเองดูสิคิดเป็นไหมเดี๋ยวครูแตกให้แบบรวดเร็วเลยนะบางทีของง่ายแบบนี้อาจจะออกข้อสอบก็ได้นะเพราะว่าคุณครูก็ออกช่วยเรามาแต่ว่าของง่ายถ้าเราไม่ไปฝึกทำมันก็ทำไม่ได้อะบางทีดูเส้นนี้ลูกเส้นแดงเนี่ยมันก็แตกได้2เส้นนะถูกไหมเดี๋ยวครูก็เขียนและเส้นฟ้ามันไม่ได้อยู่ในแนวแกน x แกน y หนูก็แตกได้2เส้นนะลูกนี่ถูกไหมโอเคนะครับส่วนเส้นแดงตัวนี้นะครับเส้นแดงตัวเนี้ยตรงนี้มุม30นะลูกนี่เลข40นะเอาเลข40มาคิดนะตั้งเลย40คูณด้วยคอส30โอเค
นะครับและก็อีกเส้นหนึ่งถ้าคูณคอสเสร็จก็ต้องเอา40ไซน์30โอเคนะครับส่วนเส้นฟ้าครับมุมอยู่ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้เลข40เอาเลข40มาคิดแล้วก็ลอกด้วยคอสเพราะว่ามันอยู่ใกล้คอสมันอยู่ใกล้มุมนะครับและเส้นนี้ก็ต้องเป็น40ไซน์30จากนั้นแค่เช็คว่าซ้ายกับขวาเท่ากันหรือเปล่าซ้ายกับขวาเอ้ยเท่ากันเรียบร้อยแสดงว่าด้านซ้ายกับด้านขวาสมดุลกันแล้วคือแกน x ทีนี้ดูแกน y บ้างเส้นนี้กับเส้นนี้และเส้นนี้ชี้ขึ้น2อันต้องจับมาบวกกันนะครับชี้ขึ้น2อันต้องจับมาบวกกันนะครับนะ2อันนี้เอามาบวกกันได้เลยมีไซน์เหมือนกันมีไซน์เหมือนกันนะครับมีไซน์เหมือนกันมีไซน์เหมือนกันถ้าหนูเอาจับมาบวกกันมันจะได้80ไซน์30ลูกโอเคนะครับจำได้ทันทีเลยไซน์30คือเศษ1ส่วน2งั้นเวลาคิดค่าก็คือ80คูณ1ส่วน2นั่นเอง80คูณ1ส่วน2ก็คือครึ่งของ80ก็คือ40แสดงว่าด้านบนกับด้านล่างเท่ากันลูกดังนั้นข้อนี้ด้านซ้ายด้านขวาก็เท่ากันด้านบนกับด้านล่างก็เท่ากันเวลาหนูตอบหนูต้องบอกว่าสมดุลนะครับถ้ามีอะไรแค่นี้เราก็ตอบสมดุลเลยนะครับได้นะโจทย์สไตล์แบบเนี้ยนี่แบบนี้แหละที่เขาออกข้อสอบอ่ะเนี่ยรู้ไม่รู้นะนะแต่ว่าแบบเนี้ยต้องทำให้เป็นอย่างโจทย์แบบเนี้ยให้หาทีหนึ่งทีสองเนี่ยนะครับโจทย์ที่เป็นดึงมวลอย่างเนี้ยลูกเป็นไหมทีหนึ่งทีสองนะครับนะเดี๋ยวครูลองทำให้ดูสักข้อหนึ่งแล้วดูว่าตัวเองทำได้หรือเปล่านะครับเนาะโจทย์ข้อนี้เขาให้หาทีหนึ่งทีสองเขาให้มวลมาแล้วว่า5ตัวนี้มวลก้อนนี้5กิโลกรัมแล้วถามว่าตัวเองจะแตกแรงตรงไหนจุดที่เชือกมันมาดึงรวมกันในกรณีเนี้ยมันไม่ได้ห้อยมวลแต่ว่าเชือกมันดึงมวลออกไปเลยคือเชือกมันดึงขึ้นแบบนี้ลูกกับดึงไปด้านเนี้ยดังนั้นก็แตกจุดตรงกลางเลยหาตรงกลางนะครับแล้วก็แตกแรงที่จุดตรงกลางแรงไหนไม่ได้อยู่ในแนวแกน x แกน y อ๋อแรง t 2เนี่ยไม่ต้องแตกแล้วเพราะว่าอยู่ในแนวแกน x แกน y แล้วแต่ดูตามโจทย์นะลูกสิ่งที่ต้องแตกก็คือแรง t 1อย่างเดียวถ้าเจอโจทย์ข้อแบบนี้นะ t 1น้องก็แตกเป็น2เส้นอย่างเนี้ยลูกจึ๊บจึ๊บเวลาแตกแรงก็คือให้ห่อเวกเตอร์เดิมนะครับครูเรียกห่อนะลูกหนูจะได้ไม่พลาดนะครับห่อห่อเวกเตอร์เดิมเห็นไหมเส้นสีม่วงมันห่อเวกเตอร์สีแดงที่ครูวาดนะลูกนะครับตรงนี้มุมชุบจากนั้นครูก็เขียนตัวเลขเลยนะดูมุมอยู่ตรงนี้มุมนี้ตรงนี้คือทีหนึ่งหนูก็เลยเขียนเป็นทีหนึ่งคอส30อีกเส้นหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเขียนเป็นทีหนึ่งไซน์30ครับจากนั้นคิดไอ้นี่ก่อนไซน์30เศษ1ส่วน2ไซน์30เศษ1ส่วน2ดังนั้นคำตอบของไอ้ตัวเนี้ยมันคือที1ส่วน2นะลูกส่วนตรงนี้คอส30รูท3ส่วน2คอส30รูท3ส่วน2ดังนั้นมันคือรูท3ส่วน2คูณที1นะครับจากนั้นเป็นการคิดเลขแบบไม่ต้องทดอะไรมากนะครับดูแกน y ก่อนก็ได้อ่ะชี้ขึ้น1อันชี้ลง1อันโอเคโจทย์เขาให้มาแล้วว่ามวล5กิโลใช่ไหมลูก mg มันก็เลยต้อง5คูณ10เนาะมันคือ50ดังนั้นครูก็ตั้งเลยนะครับแกน y ก็แก้ทั้ง t 1ส่วน2เท่ากับ50ลูกย้ายข้างเลยลูก2หารอยู่ย้ายไปคูณได้101ได้มาแล้ว t 1คือ101ต่อไปมาดูแกน x มีอันนี้กับอันนี้อันหนึ่งไปด้านซ้ายเอาด้านซ้ายด้านซ้ายคือรูท3ส่วน2ทีหนึ่งเท่ากับทีสองพอดีว่าทีหนึ่งมันเท่ากับร้อยหนึ่งอะลูกเนาะหนูก็แทนเข้าไปเลยนะครับรูท3ส่วน2เนี่ยลูกเขียนร้อยอย่างเนี้ยนะบางคนต้องคิดในใจออกเลยตัดเนี่ยได้50ดังนั้นทีสองเนี่ยมันคือ50คูณด้วยรูท3ลูกที1คือ101ที2เนี่ยคือ50รูท3นะครับที1คือ101 50รูท3ดังนั้นโจทย์ข้อนี้หนูก็จะตอบข้อ1นะครับ
โอเคนะลูกถ้าเขาไม่ให้มุมมาถ้าเขาให้มุมมาเนี้ยมันก็จะคิดอย่างเนี้ยมันก็เวียนอยู่แบบเนี้ยลูกนะอาจจะเจอโจทย์แบบนี้ก็ไม่แน่นะครับเนาะคุณครูมากกว่านะครับบางทีคุณครูก็อาจจะออกโจทย์ข้อนี้ก็ได้นะแค่ถามว่าอัตราส่วนของแรงตึงเชือกในเส้นเชือกนะครับมีค่าเท่าไหร่เนี่ยต้องทำให้เป็นแล้วถ้าใครจำเป็นแบบนี้ก็คือสบายแล้วนะครับเนาะสมดุลแตกแรงและมีรูปเนี่ยครูว่าเนี่ยฮะแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยหรือว่าที่ครูจะเลยมาลูกเมื่อกี้ที่ครูทำให้พวกเราทั่วน่าจะออกข้อสอบในวันพรุ่งนี้นะครับเนาะโอเคลูกนะครับ อ้าวเรื่องสมดุลจบทีนี้มาดูพื้นเอียงหน่อยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหามากเลยแตกแรงพื้นเอียงเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะทวนพื้นเอียงให้หน่อยนะครับผมอ่ะเวลาเจอโจทย์แล้วหนูต้องแตกแรงอะไรบ้างแล้วงงตลอดเลยใช่ไหมเรื่องของการแตกแรงเนี่ยอันดับที่หนึ่งนะเวลาทำโจทย์แล้วลูกอันดับที่หนึ่งนะหนูจะต้องแตกแรงอะไรบ้างคิดอะไรไม่ออกให้เขียน MG เลยที่วัตถุโอเคไหมอันที่สองถ้ามันอยู่บนพื้นถ้าอยู่บนพื้นนะอยู่บนพื้นหรือเปล่าถ้าอยู่บนพื้นเนี่ยต้องเขียนอีกแรงคือแรง N โอเคไหมแล้วก็อันที่สามเวลาเจอโจทย์ถามว่าเฮ้ยมีเชือกไหมมีเชือกไหมมีเชือกไหมถ้ามีเชือกต้องมีแรงทีนะครับแล้วก็อันที่สี่ถามตัวเองต่อว่าเฮ้ยมีแรงเสียดทานหรือเปล่าลื่นไหมลื่นไหมลื่นไหมถ้าโจทย์บอกว่าไม่ลื่นถ้าโจทย์บอกว่าลื่นหรือเปล่าถ้าไม่ลื่นก็ต้องมีแรงเสียดทานเนี่ยมีแค่สี่แรงที่น้องต้องแตกที่วัตถุโอเคไหมลูกน้องต้องเขียน MG ถ้าอยู่บนพื้นน้องต้องเขียนแรง N ถ้ามีเชือกน้องต้องเขียนแรง T ถ้าพื้นมันไม่ลื่นมีแรงเสียดทานน้องต้องเขียน F เล็กนะครับเนี่ย4อันเนี้ยถ้านึกไม่ออกว่าน้องต้องเขียนอะไรลงไปในโจทย์1รูปอ่ะนะครับเนี่ยน้องต้องเขียนอยู่4อย่างนี่แหละเวลาก็เขียนแรงที่กระทําต่อวัตถุลูกทีนี้คุณครูก็จะทวนหน่อยนะครับว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันจะมี2แบบอ่ะลูกโอเคนะแรงเสียดทานที่น้องเรียนอ่ะมันจะมี FS แล้วก็มันจะมี FK โอเคไหมแต่สูตรเดียวกันนะลูก FS ก็คือ mu S คูณ N FK ก็จะเขียนเป็น mu K T mu K แล้วก็คูณ N อ่ะ2ตัวเนี้ยใช้เมื่อไหร่นะครับอันบนเนี่ยก็เรียกแรงเสียดทานสถิตโอเคนะลูกส่วนอันล่างเนี่ยก็เรียกแรงเสียดทานจนแรงเสียดทานสถิตเนี่ยใช้เมื่อเจอโจทย์ว่าวัตถุอยู่นิ่งโจทย์แล้วรู้ว่าวัตถุอยู่นิ่งหรือบางครั้งโจทย์จะหลอกว่าวัตถุกำลังจะเคลื่อนที่อย่างนี้ลูกเนี่ยนี่คือโจทย์หลอกคำว่าวัตถุกำลังจะเคลื่อนที่หมายถึงเขายังไม่เคลื่อนที่นะครับก็จะใช้พวกแรงเสียดทานสถิตหมดเลยแต่ถ้าโจทย์บอกถ้าอ่านโจทย์แล้วเฮ้ยมันเคลื่อนที่อะครูอ่านโจทย์แล้วรู้สึกว่าโจทย์มันเคลื่อนที่อ่ะก็ถ้าทำโจทย์แล้วอ่านโจทย์แล้วเอ้ยวัตถุมันเคลื่อนที่ครูข้อนี้ก็ให้ใช้แรงเสียดทานจนนะลูกโอเคไหมโดยปกติแล้วเนี่ยค่า FS เนี่ยมันก็จะมากกว่า FK อยู่แล้วลูกโดยทั่วไปนะครับเนาะแต่ไม่ 100% นะลูกนะครับFS จะมากกว่า FK เมื่อวัตถุกำลังจะเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับกำลังจะเคลื่อนที่เวลาใช้นะลูกโอเคนะเนาะคงยังไม่มีใครถามครูว่ามิวคืออะไรนะครูมิวคือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะลูกสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมีมิวเอสสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตมิวเคสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนเนี่ยเวลาเจอโจทย์เนี่ยหนูแตกได้สี่แรงเนี่ยจะไม่ขึ้นใจเลยนะครับน้ำหนักต้องแตกแน่นอน 100% อยู่บนพื้นหรือเปล่าถ้าอยู่บนพื้นต้องแตกแรงเอ็นนะครับมีเชือกหรือเปล่าก็เขียนแรงทีแล้วแรงทีแตกยังไงหลายคนบอกว่าแล้วครูหนูจะเขียนหัวยังไงว่าแรงทีนี้แรงทีเวลาหนูเขียนลูกศรมันพุ่งออกจากวัตถุนะลูกพุ่งออกจากวัตถุนะวัตถุหรือว่าจุดที่แตกแรงลูกเดี๋ยวครูทำให้ดูนะพุ่งออกจากวัตถุนะครับส่วนแรง F หนูเขียนไปทางไหนอ่ะ
หนูเขียนไปทางที่มันตรงข้ามกับวัตถุเคลื่อนที่อะลูกวัตถุเคลื่อนที่อะนะครับโอเคไหมเขียนลายมือดูไม่ได้เลยต้องจำโจทย์อย่างเดียวนะครับนะทีนี้พื้นเอียงต้องเจอแน่นอนพรุ่งนี้นะยังไงครูก็ไปตัดนิ้วโป้งได้เลยก็ต้องเจอแน่นอนนะครับแล้วหลายคนเนี่ยแตกไม่ถูกยังแตกไม่ถูกเลยโอเคลูกถ้ามีวัตถุอยู่บนพื้นเอียงเฉยเฉยแบบเนี้ยนะปกติวัตถุมันจะไหลลงใช่ไหมลูกอ้าววัตถุอยู่บนพื้นเอียงอ้าวพื้นเอียงตรงนี้เป็นมุมเซต้าก็ได้ครูตัวนิดนึงแรงที่หนึ่งที่ต้องเขียนทุกครั้งเลยมันอยู่บนโลกนะครับน้องก็เขียนตรงกลางเนี้ยเขียนลงมาตรงๆอย่างเนี้ยแต่ให้คุณครูก็คือ mg ลูกอาจจะเขียนเป็นเวกเตอร์ก็ได้อันแล้วแต่พวกเราแรงที่สองเฮ้ยไอ้สีชมพูนี่อยู่บนพื้นนะครูมันอยู่บนพื้นวัตถุมันอยู่บนพื้นนะลูกอยู่บนพื้นอยู่บนพื้นอ่ะมันต้องมีแรงเอ็นนะลูกเนี่ยแรงเอ็น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 ก็คือแรงที่พื้นไปดันวัตถุโอเคไหมอ๋อพื้นไม่ลื่นครูถ้าพื้นลื่นมันจะไหลลงมาด้านล่างแสดงว่าแรงเสียดทานมันต้องถ้าพื้นลื่นมันจะไหลลงมาด้านล่างแสดงว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันต้องไปดันอยู่ตรงเนี้ยลูกนะเรื่องหนูก็เขียนแรงเสียดทานเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าก็บอกว่ารูปที่ครูวาดเนี่ยมันสมดุลอย่างเนี้ยลูกมันสมดุลหมายถึงว่ามันไม่เคลื่อนที่อย่างเนี้ยลูกนะมันสมดุลอย่างเนี้ยมันไม่เคลื่อนที่ถ้ากรณีนี้มันไม่เคลื่อนที่แล้วน้องต้องหาคําตอบว่าเอ้ยแต่ละแรงมันสัมพันธ์กันยังไงอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าอยู่บนพื้นเอียงเวลาคิดให้มองแบบนี้ลูกตั้งแกนใหม่หนูต้องตั้งแกนใหม่คือน้องจะมองแนวเนี้ยเป็นแกน x แล้วก็มองขึ้นแบบเนี้ยเป็นแกนอะไรลูกแกน y โอเคไหมดังนั้นเราก็จะมองว่าระนาบตรงเนี้ยเป็นแกน x แทนนะครับเนาะแล้วระนาบเนี้ยเป็นแกน y แทนนะลูกเนาะมันเราจะคิดใหม่แบบนี้เพราะวัตถุมันเคลื่อนที่แนวระนาบบนพื้นเอียงเนี่ยดังนั้นสาเหตุว่าทำไมน้องต้องแตกแรงที่ไม่อยู่ในแนวระนาบ x ที่ครูวาดและพระเอกของเราก็คือต้องแตก mg ตลอดอย่าลืมนะแตก mg ก่อนนะอันนี้ mg เส้นเนี้ยน้องต้องแตกครอบมันก็จะได้2เส้นเสมอนะถ้ามันอยู่บนพื้นเอียงลูกเนี่ย2เส้นเนี้ยก็เปลี่ยนสีหน่อยสิเอาเป็นสีดำนะเนี่ยน้องจะแตกได้เส้นเนี้ยตลอดเลยโอเคไหมลูกนะแล้วมันต้องตั้งจ่าตรงนี้นะพอแตกอย่าลืมนะครับถ้าตรงนี้เป็นเซต้าทุกครั้งเลยนะถ้าเป็นพื้นเอียงลูกตรงนี้หนูก็ต้องเป็นเซต้าด้วยนะไม่บอกเหตุผลแล้วนะลูกจำนะจำโอเคไหมถ้าพื้นเอียงเท่าไหร่ตัวที่ตรงกลางที่กรุ๊ปเขียนตรงนี้มันต้องเป็นเซต้าด้วยโอเคไหมนะแรงข้อนี้คุณครูก็เลยต้องแตกเป็นเส้นดำเส้นเนี้ยมุมมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกมุมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเริ่มต้นมันคือ mg ใช่ไหมเส้นเนี้ยมันจะต้องเป็น mg คูณ cos เซต้าเสมอถูกไหมอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็น mg คูณ sin เซต้าเสมอนะครับจากนั้นถ้ามันอยู่นิ่งๆแบบนี้แรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาอ้าวขึ้นคือ n ลงคือ mg cos เนี่ยนะหนูก็เลยแค่ตั้ง n เท่ากับ mg cos เซต้าไปเลยลูกนะเป็นสมการที่1ส่วนแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแรงซ้ายกับแรงขวาแรงซ้ายคือ mg sin คุณครูเขียน mg sin เลยนะลูก mg sin เซต้าอันนี้แค่เขียนให้ดูว่าหนูแตกแรงยังไงแล้วก็แรงเสียดทานมันชี้ไปอีกด้านนึงก็ไปอยู่อีกฝั่งนึงได้เลยนะแรงเสียดทานแค่นี้เป็นสมการที่2มันไม่สวยใช่ไหมครูก็เลยย้ายหน่อยใช่ไหมลูกครูก็เลยย้ายไปก็ย้าย mg ไปถอนว่า mg sin เซต้าอย่างเนี้ยสมการที่2เหมือนเดิมหนูจับสมการที่1กับสมการที่2มาหารกันได้เนาะถ้าน้องสังเกตดูเอาสมการที่2เนี่ยมาหารสมการที่1อ่ะลูกสังเกตนะเอาตัวเนี้ยมาหารตัวเนี้ยนะ mg หาร mg เป็นไงลูกหมดเอาครูเอาฝั่งนี้ก่อนก็ได้ฝั่งด้านซ้ายมือนะก็คือจะได้เป็น f หารด้วยตัว n นะลูกส่วนด้านขวา mg กับ mg หารกันได้เลขหนึ่งส่วน sin หารด้วย cos อ่ะลูกได้แทนเนาะได้เป็นแทนเซต้าอย่างเงี้ยนะครับแทนเซต้าทีนี้มันอยู่นิ่งๆใช่ไหม
F ตรงเนี้ยถ้าคุณถ้าน้องจะบอกคุณครูก็ไปอ่ะมันจะเป็น Fs ลูก F เท่ากับมิวมีสูตรอยู่แล้วนี่มิว S คูณ N อ่านด้วย N ถูกไหมครูแค่แตกแรงเสียดทานเข้าไปเนาะแล้วหนูก็จะสังเกตว่าหนูก็ตัดชึบชึบนะกลายเป็นว่ามิว S เท่ากับแทนเซตานี่คือออกข้อสอบ9วิชาสามัญปีที่แล้วถามว่ามิว S มีค่าเท่าไหร่ถ้าวัตถุตั้งอยู่เฉยๆบนพื้นที่มีแรงเสียดทานนะครับมิว S ก็จะมีค่าเท่ากับแทนเซตาเลยเนี่ยข้อสอบ9วิชาสามัญประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือครูแค่ทวนว่าหนูจะแตกแรงยังไงเวลาหนูทำโจทย์หนูต้องมองแกนใหม่ถ้าอยู่บนพื้นเอียงอ่ะหนูต้องมองว่าแกน x มันไม่ใช่แกน x จริงๆแล้วนะเป็นแกน x สมมุติที่เอียงไปกับพื้นเอียงโอเคนะดูโจทย์สักข้อหนึ่งมางานและพลังสมดุลคนสักข้อหนึ่งดูโจทย์สักข้อหนึ่งที่เป็นพื้นเอียงนะครูจะทำให้ดูสักข้อนั่นหรอกนะข้อนี้เลยไหมเนี่ยหรือว่ากำหนดโจทย์ขึ้นมาเองเอาครูทำให้สักข้อก็ได้หรือว่าใครจะส่งโจทย์มาให้ครูทำให้ดูสักข้อไหมลูกข้อที่สงสัยนะที่คุณครูเขาว่าน่าจะออกแน่นอนนั้นมีบ้างไหมเงียบจังเงียบไม่เป็นไรอ่ะครูเฉลยข้อนี้ก็ได้มาแป๊บนึงลูกโอเคดูโจทย์ก้อนนี้นะครับเพื่อนๆโจทย์บอกว่าริมจริงๆก็คือเป็นพื้นเอียงนะครับมีมวล M1 M2 เนี่ยแขวนอยู่นะครับเนาะจึง M1 M2 เนี่ยผูกอยู่อย่างเนี้ยมีมวล M1 M2 นะครับมุมเซต้าก็บอกว่ามุมเซต้าต้องสัมพันธ์กันยังไงมุมเซต้าต้องสัมพันธ์กันยังไงนะจึงจะทำให้ริมไม่เลื่อนโจทย์เห็นไหมถ้าเรื่องสมดุลอ่ะมันก็จะบอกว่าริมไม่เลื่อนนะครับแล้วก็โจทย์ก็นี้ไม่คิดแรงเสียดทานด้วยก้อนนี้ไม่ต้องคิดแรงเสียดทานแล้วริมมันก็ไม่เลื่อนแสดงว่ามันสมดุลนะแล้วถามว่า M1 M2 เนี่ยสัมพันธ์กันยังไงน้องก็ดูรูปเลยลูกไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปหาอะไรนะครับแตกแรงอย่างเดียวลูกพื้นลื่นไม่ต้องคิดแรงเสียดทานแรงแรกทุกครั้งเลย MG ใส่เข้าไป M2 ก็จะเป็น M2G โอเคมั้ย M2Gเนี่ยหนูเห็นไหมครูก็ทำอย่างนี้นะรู้เท่าพวกเรานี้ครูก็ทำอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็น M1G เอ้า M2 อยู่บนพื้นไหม M2 ไม่ได้อยู่บนพื้นไม่มีแรง N M1 อยู่บนพื้นไหมลูกอยู่บนพื้นไหมอยู่บนพื้นเอ้ยมีแรง N จริงอย่างนี้ M2 ไม่มีแรง N เพราะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นไม่ต้องเขียนอะไรมันนะครับแต่ว่ารูปนี้มันชิดพื้นนิดนึงแต่มันได้อยู่บนพื้นนะก็ไม่มีนะครับเอ้ยมีอะไรอีกบ้างมีเชือกนะมีเชือกถ้าเป็นกอง M1 เนี่ยแรงตึงเชือกมันจะพุ่งออกจาก M1 นี่คือ T ถูกไหมถ้า M2 แรงตึงเชือกมันจะพุ่งออกจากตรงนี้นี่คือ T เชือก2เส้นนี้เป็นเชือกเส้นเดียวกันดังนั้นค่ามันจะเท่ากันครูก็เลยใส่สีเดียวจบนะครับM2 มันเคลื่อนที่แนวไหน M2 มันเคลื่อนที่แนวนี้ลูกดังนั้นไม่ต้องแตกแรงแล้วเพราะว่าแนวการเคลื่อนที่มันถูกมาแล้วแรงมันก็อยู่แนวเดียวหมดแล้วแต่ M1 มันเคลื่อนที่แนวนี้นะแนวซ้ายแนวนี้ดังนั้นอย่างที่ครูบอกก็เลยต้องแตกแรงให้มันอยู่แนวนั้นแหละคือพื้นเอียงสมมุติขึ้นมาใหม่ใช่ไหมดังนั้นทุกครั้งเห็นไหมให้สังเกตลูกน้องตั้งแต่ MG ทุกครั้งเลยก้อนนี้บอกว่าพื้นลื่นนะครูก็เลยไม่เขียนแรงเสียดทานแล้วลูกลองสังเกตดูแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับถ้าพื้นเอียงเป็นเซต้าตรงนี้ก็จะเป็นเซต้าลูกโอเคนะต้องจำแล้วแหละดังนั้นครูก็จะเขียนตรงนี้ครูจะออยนี้ออกแล้วนะเพราะว่าครูแตกได้2แรงนะหนูก็เขียน M1G เอ้ยเป็นอะไรต้องเป็นคอสเซต้าถูกไหมต่อไปอีกเส้นหนึ่งก็ต้องเป็น M1G ไซน์เซต้าครบแล้วครับแรงนะมันเกิดสมดุลกันใช่ไหมนะมันเกิดสมดุลกันก็ดูที่ M1 เป็นหลักลูกมีทั้งหมดกี่แรงที่ต้องคิด4แรงเห็นไหมดูที่ M1 ก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะได้คำตอบแล้วอ้าว M1 ก็ดูแกน Y ก่อนก็ได้ลูกเรามองใหม่แล้วนะถ้าเป็นพื้นเอียงเราจะมองแกน Y ชี้ขึ้นนะมองแกน X ไปชี้แนวนี้นะสังเกตนะลูกอ้าวแกน Y ก็จะมี N เท่ากับ
m 1 g cos เซต้าลูกโอเคนะส่วนแกน x แกน x มีอะไรหรอมีตัว t แล้วก็มี mg m 1 g sin เซต้าเท่ากับ t โอเคไหมลูกรู้แค่นี้ว่ามันเท่ากันแบบนี้นะครับต่อไปไปคิดมวล m 2บ้างอันนี้สำหรับ m 1นะลูกทีนี้ไปคิดของ m 2บ้าง m 2มีอย่างเดียวลูกก็คือ t เท่ากับ m 2 g โอเคไหมแล้วเราก็โยงให้มันเท่ากันใช่ไหมอันนี้คือเป็นขั้นตอนการคิดเลขแล้วเป็นวิชาคณิตของเรานะหนูก็เอาไว้ตัวนี้ไปลิงก์กันใช่ไหมดังนั้นคุณครูก็เขียนใหม่เป็น m 1 g sin เซต้าใช่ไหมลูกเท่ากับ m 2 g ถูกไหมแล้วหนูก็ตัดจึ๊บจึ๊บนะเหลือ m 1 sin เซต้านะครับเท่ากับ m 2ไปดูที่มีคำตอบหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องไปคิด m ใหญ่เลยนะ m 1 sin เซต้าเท่ากับ m 2 m 2เท่ากับ m 1 sin เซต้าก็เลยตอบข้อ2โอเคนะครับเป็นไงบ้างลูกพอครูอธิบายแล้วเคลียร์ไหมว่าหนูจะคิดประมาณไหนนะครับเดี๋ยวครูก็ดูไลน์ครูทำไมต้องตอบคอสเซต้า m 1คอสเซต้าเอ้าครูวงผิดแล้วลูกขอบใจมากตอบก็ไหนเออขอบใจมากครับไซมอนครับนะเนี่ยเพื่อนส่งมาแล้วเพื่อนส่งมาแล้วพิมพ์พิมลส่งมาแล้วที่สงสัยใช่ไหมลูกเดี๋ยวกูจะไปทวนเรื่องงานให้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะที่ครูคิดว่าครูน่าจะทวนให้ได้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์นั่นแหละหรือไม่เป็นประโยชน์คือถือว่าทวนรอบรออ่ะมาเรียบร้อยเรื่องสมดุลทีนี้สมดุลต่อการหมุนเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นเรื่องงานให้นะการหมุนเนี่ยตัวที่ออกก็คือเรื่องกล่องเห็นว่าใช่ไหมอ๋อโมเมนต์แรงคู่ควบแล้วก็พื้นเอียงอธิบายไปแล้วนะลูกเรื่องโมเมนต์ผลักโมเมนต์ออกโมเมนต์ให้เขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมผลักกล่องเดี๋ยวกูจะอธิบายข้อเขียนให้ละเอียดหน่อยนะครับครูอธิบายโจทย์ข้อนี้สักข้อได้ไหมหรือว่ายังไงลูกหรือว่าเดี๋ยวทำข้อนี้ให้ดูสักข้อก็ได้เอาเรื่องโมเมนต์นะครับไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าลองดูก็ได้ตัวเองมาน้องมาสักหน่อยว่าตัวเองเริ่มต้นถูกหรือเปล่านะครับอย่างโจทย์ข้อนี้บอกว่าใน A ใน B นะครับแบกคานสม่ำเสมอนะมี A มี B แล้วลูกแบกคานขนาดสม่ำเสมอนะครับคานยาวนะคานเนี่ยยาวทั้งหมด10เมตรแล้วก็การมีมวล20กิโลกรัมด้วยในแนวระดับเด็ก2คนนะครับยืนอยู่ที่จุด C ซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยมีมวล5กิโลกรัมโอเคค่ะเอาพวกไลน์ออกก่อนได้ไหมคะอ๋อมันติดอยู่ในหน้าจอด้วยลูกบ้าจริงขอบใจมากขอบคุณค่ะโอเคจ้ะบ้าจริงบ้าจริงขอโทษครับครูคิดว่าหน้าจอใช่หน้าจอนู้นโอเคค่ะโจทย์ก็14ลูกนะเอาใหม่นะครับมี A มี B แบกคานเนาะแล้วก็การยาว10เมตรนะครับแล้วก็มีคนมีมวล5กิโลกรัมนะครับยืนอยู่บนคานอย่างนี้นะก็ถามว่า A กับ B จะต้องออกแรงกี่นิวตันนะ A กับ B จะต้องออกแรงกี่นิวตันถ้าคานมีมวล20ด้วยมันมีมวล20ด้วยโอเคนะครับถ้าเจอโจทย์แบบนี้ลูกตัวที่ต้องคิดก็คือคานพระเอกของน้องคือคานนะดังนั้นน้องก็ต้องเขียนแรงทั้งหมดที่ไปโดนคานโอเคไหมลูกคานสีชมพูเนี่ยเราจะเขียนแรงทั้งหมดที่โดนคานเอาคนเวลาแบกคานเนี่ยมันจะไปดันคานนะลูกโอเคไหม A มันแบกคานดันคานดังนั้นก็เลยเขียนเวกเตอร์แบบนี้ชี้ขึ้นโอเคนะครับ B เวลาแบกมันจะไปดันคานนะแกนก็จะไปดันคานด้วยก็เลยเขียนเวกเตอร์ชี้ขึ้นนะลูกนะครับเนาะเพราะว่าคานเป็นพระเอกดังนั้นคานจะรู้สึกว่าA ก็ไปดันคาน B ก็ไปดันคานส่วนคนที่ยืนอยู่บนคานเขาจะทับคานคานก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องชี้ลงอ่ะลูกโอเคไหมส่วนน้ำหนักคานต้องอยู่ตรงกลางเสมอลูกจะต้องชี้ลงW2 เนี่ยคือน้ำหนักคานก็คือเอา20ไปคูณ10ลูก
ได้200นิวตันโอเคนะส่วนคนเนี่ยโจทย์บอกว่า5กิโลกรัมดังนั้น W1 เนี่ย5กิโลกรัมก็5คูณ10แล้วก็จะเป็นทุกครั้งถ้าเป็นนิวตันเนาะได้เป็น50นิวตันนะครับโจทย์ถามพวกเราว่าแรงของ A ดันไปเท่าไหร่แรงของ B ดันไปเท่าไหร่ก็คือ RA กับ RB นะครับอันดับที่1เวลาทำเรื่องคานนะไม่ต้องไปคิดโมเมนต์ก่อน1ให้คิดซิกมา F ก่อนลูกซิกมา F เท่ากับ0เนี่ยอันดับที่1เรื่องคานเนี่ยก็คือให้คิดแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก่อนเวลาแก้โจทย์ลูกถ้าบางครั้งเนี่ยแรงขึ้นเท่ากับแรงลงมันลงปุ๊บก็คือตอบเลยแต่ถ้าไม่ตอบเดี๋ยวไปคิดโมเมนต์ต่อสเต็ปที่2ค่อยไปคิดโมเมนต์ M ตัวเท่ากับ M ตามเนี่ยทำอยู่แค่เนี้ยอันที่1แรงขึ้นเท่ากับแรงลงแล้วก็ M ตัวเท่ากับ M ตามเวลาทำโจทย์นะทำแค่2อย่างนี้แล้วลูกโอเคนะอ้าวแรงขึ้นมีกี่อันแล้วลูกแรงขึ้นมี2อันก็คือ RA บวก RB นะสังเกตนะลูกครูเขียนแล้วนะแรงลงมีกี่อันครับมี50บวกกับ200ลูกดังนั้น RA บวก RB นะคือ250เนี่ยทุกคนต้องคิดได้เหมือนครูนั่นแหละนะครับทุกคนต้องคิดได้เหมือนครูนั่นแหละต่อไปเฮ้ยมันไม่ออกเว้ยครูแค่นี้มันไม่ออกเว้ยเพราะว่าหา RA กับ RB ยังไม่ได้เลยจากนั้นได้มาคิดโมเมนต์ตัวเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับเลือกจุดไหนเป็นจุดหมุนก็ได้แต่โจทย์ข้อนี้วิธีการเลือกจุดหมุนน้องต้องหาจุดหมุนจุดหมุนที่ดีที่สุดก็คือจุดที่มีแรงผ่านเยอะสุดนะครับโอเคไหมจุดหมุนที่ดีก็คือจุดที่แรงผ่านเยอะสุดแต่โจทย์ข้อนี้ไม่มีสักจุดหนึ่งที่แรงผ่านเยอะสุดนะครับแต่ว่ามันมี2ตัวแปรดังนั้นจุดหมุนที่ดีถ้าแรงไม่ผ่านเยอะสุดก็คือเอาจุดที่มีตัวแปรครับจุดที่มีตัวแปรเยอะหรือว่ามีตัวแปรอยู่โอเคแล้วเวลาเลือกจุดหมุนนะจุดที่แรงผ่านเยอะกับจุดที่มีตัวแปรอย่างจุดก้อนนี้จุดที่มีตัวแปรก็คือมีจุด A กับจุด B เลือกจุดไหนก็ได้ไม่ผิดครูเอาจุด A นะง่ายดีจุด B ก็ง่ายลูกเอาจุด A เป็นจุดหมุนนะลูกเวลาทำโจทย์นะดังนั้นมาเช็คครับแรงไหนที่ผ่านจุดหมุนไม่คิดนะถ้าจุด A เป็นจุดหมุน RA ไม่คิดนะโอเคมั้ยลูกเพราะว่าแรงมันโมเมนต์มันจะเป็น0โมเมนต์ของ RA เพราะว่าระยะทางจนถึงจุดหมุนมันไม่มีมันเป็น0แล้วถ้า A เป็นจุดหมุนปุ๊บถ้า A เป็นจุดหมุนนะครับ50มันจะดึงให้คานมาทางนี้200มันจะดึงให้คานมาทางนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นตามตรงนี้ก็เป็นตามส่วนแรงนี้นะครับแรง RB มันชี้ขึ้นแบบนี้มันจะเป็นทวนโอเคไหมมันสวนให้ลูกมันจะทวนเพราะว่าเรามาร์กจุด A เป็นจุดหมุนอันนี้เส้นนี้เหมือนเข็มนาฬิกาดังนั้นถ้าโดนแรง50เข็มนาฬิกาจะชี้ลงก็เลยเป็นทวนเอ้ยเป็นตามแล้วก็200เข็มนาฬิกาชี้ลงก็เลยเป็นตามส่วนอีกอันนึงมันทำให้เก็บนาฬิกาดึงขึ้นก็เลยเป็นทวนโอเคนะครับจุดหมุนก็คือตูดของเข็มนาฬิกาเนาะถ้าน้องหาไม่ถูกว่าไหนเป็นทวนเป็นตามนะลูกเอ้าโมเมนต์ตามกูก็ตั้งเลยนะ M ทวนเท่ากับ M ตาม M ทวนมีอันเดียวลูกคือ RB แล้วก็ถามตัวเองครับ RB ห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่ห่าง10น้องก็คูณ10ลูกเสร็จส่วนโมเมนต์ต่อมานะครับโมเมนต์ตามมี2แรงแรงที่1ก่อน50 50ห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่3จากนั้นไปบวกต่อ200ห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่ห่างครึ่งนึงคือ5เมตรครูก็คูณ5โอเคมั้ยลูกเนาะมันได้อย่างนี้นะครับแล้วที่เหลือเป็นขั้นตอนการคิดเลขละไม่มีปัญหาแล้วครูว่าพวกเราก็น่าจะคิดเลขคล่องกว่าครูนะอันนี้มัน5เมตรใช่ไหม200คูณ5ได้1,000ตรงนี้ RB คูณ10เนี่ยครูก็คิดเรื่อยๆลูกนะมันได้1,150ลูกตรงนี้ RB คูณ10เนี่ยลูกทีนี้หนูก็ตัดเลยนี่ตัด0ชุบๆนะได้แล้ว RB 155เอ้ย115นิวตันเนาะแต่น้องหนูหามาแล้วอันแรกว่าบวกกันแล้วต้องได้250คือตรงนี้ลูกนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่ครูย้ำอะบวกกันแล้วต้องได้250ครูก็จะหา RA ได้
ดังนั้น RA บวก RB ได้250ก็คือ RA ก็ต้องเอา250เนี่ยไปลบ RB ใช่ไหมก็เอา250เนี่ยลบ115นะครับอันนี้ตัดเป็น10อันนี้ตัดเป็น4อันนี้ตัดเป็น1ใช่ไหมเอ้ยอันนี้ตัดเป็น2อ่ะได้1 135นะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ A ต้องเป็น135นะครับ B ต้องเป็น155ดังนั้นต้องตอบข้อ3แล้วลูกโอเคครูสรุปอีกครั้งหนึ่งถ้าไปเจอคาน1ให้คิดแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก่อนคำตอบไม่ออกไม่เป็นไรขึ้นเท่าไหร่บวกกันให้หมดแล้วเท่ากับลงบวกกันให้หมดหลังจากนั้นให้คิดโมเมนต์ตัวนเท่ากับโมเมนต์ต่างหลักการก็คือหาจุดหมุนจุดที่แรงผ่านเยอะหรือว่าจุดที่ตัวแปรอยู่เลือกเอานะครับเวลาเราหาจุดหมุนแรงไหนที่ผ่านจุดหมุนไม่คิดนะครับเพราะไม่มีระยะต่างเพราะสูตรโมเมนต์อย่าลืมนะลูกสูตรโมเมนต์คือโมเมนต์จริงๆคือแรงคูณด้วยระยะทางตั้งจากกับจุดหมุนนะโอเคไหมนั่นคือความหมายของโมเมนต์ต่อไปครูไปจะออกโมเมนต์คู่ควบ1ข้อแล้วลูกโมเมนต์คู่ควบนะครับโมเมนต์คู่ควบคิดยังไงหรอโมเมนต์คู่ควบก็คือเอาแรงไปคูณกับระยะทางเลยนี่คิดยังไงหรอเดี๋ยวครูคิดให้ดูสักข้อหนึ่งเอาโมเมนต์คู่ควบออกอยู่แล้ว1ข้อนะครับไม่รู้ออกยังไงโมเมนต์คู่ควบนะลูกตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งกับรถเลี้ยวซ้ายเกิดโมเมนต์คู่ควบที่พวงมาลัย200นิวตันนี่พวงมาลัยนี่แกนกลางพวงมาลัยครูไม่รู้ว่าพวงมาลัยอยู่แบบไหนนะแต่แกนกลางเนี้ยแล้วมือมันจะต้องอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยนะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายเนี่ยแรงด้านนี้มันต้องดึงพวงมาลัยด้านนี้ใช่มั้ยแรงนุ้ยแรงมันจะมีแรงแบบนี้ลูกมันถึงจะเลี้ยวซ้ายได้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะหมุนพวงมาลัยมาด้านซ้ายโอเคไหมก็บอกว่ามีโมเมนต์คู่ควบเนี่ยเท่ากับ200นิวตันคือ mg เท่ากับ200นะครับถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของไอ้ตัวเนี้ยนะครับ 0.4 เมตรก็คือตรงนี้ 0.4 นั่นเองจงหาแรงที่มือแต่ละข้างกระทำต่อพวงมาลัยนะครับวิธีคิดโมเมนต์คู่ควบไม่มีอะไรมากลูกโมเมนต์คู่ควบน้องก็แก้ mg มันจะเท่ากับ f คูณกับ l เลย l โมเมนต์คู่ควบนี่ l มันจะต่างกันนิดนึงนะลูก l มันก็คือ l ในที่นี้ก็คือตรงนี้ลูกระยะห่างระหว่างแรง2แรงเลยนี่คือ l โอเคไหมสำหรับโมเมนต์คู่ควบนะแล้วแรงก็คือคิดแรงเดียวมันมี2แรงจริงๆอะนะครับมันมี2แรงดังนั้นหนูก็แค่แทน200ลูกนะครับแล้วก็ F ตัวหนึ่งแล้วก็คูณ 0.4 เลยน้องก็จะหาแรงมาได้เลยนี่คือการคิดโมเมนต์คู่ควบโมเมนต์คู่ควบจริงๆก็คือโมเมนต์ธรรมดาคูณ2นะครับเดี๋ยวกูจะอธิบายให้ดูว่าทำไม0.4 ก็ไปหานะลูกนะเวลาคิด 0.4 เนี่ยวิชาฟิสิกส์นะทำเป็น4ส่วน10ลูกโอเคไหมหรือมันจะเร็วอ่ะหนูต้องสังเกตดูอ่ะมันก็กลายเป็น200คูณ10ส่วน4ลูกเห็นไหมแล้วมันจะเร็วมากเลยเอา4ไปหาร200เนี่ยได้50ใช่ไหมดังนั้นโมเมนต์คู่ควบคือ500ลูกนะเวลาเจอเป็นทศนิยมทำเป็นเศษส่วนนะนิสิกมันจะคิดได้เร็วนะลูกโอเคนะถ้าคิดเองแล้วถ้าคิดแบบโมเมนต์ธรรมดาได้ไหมเพราะว่าจำสูตรโมเมนต์คู่ควบไม่ได้ได้ครับถ้าคิดเป็นโมเมนต์ธรรมดาให้มองจุดศูนย์กลางของอันนี้เป็นศูนย์ลูกจุดศูนย์กลางดังนั้นฝั่งนี้ที่ครูเขียนสีม่วงมันจะเหลือ 0.2 ฝั่งนี้ได้ 0.2 มองจุดศูนย์กลางลดเป็นจุดหมุนดังนั้นโจทย์ข้อนี้ F อันแรกเนี่ยมันจะเป็นโมเมนต์ทวน F ที่2 F อันนี้ก็จะเป็นทวนเหมือนกันลูกดังนั้นข้อนี้มีแต่โมเมนต์ทวนอย่างเดียวโอเคไหมก็เลยจับมาบวกกันคือ F คูณ 0.2 บวกกับ F คูณ 0.2 ดึงตัวร่วมใช่ไหมกลายเป็น 0.2 บวก 0.2 อย่างนี้ดังนั้นมันก็เหมือนกับ F คูณกับ 0. อะไร 0.4 เคลียร์นะครับโมเมนต์คู่ควบมันก็คือโมเมนต์ธรรมดาคูณ2นั่นเองนะคิดเป็นนะโมเมนต์คู่ควบลูกจบอ่ะโจทย์ที่ออกแบบนี้ต้องทำให้ได้เหมือน17อ่ะลูกคิดเป็นยังผ่านเลยไหม
หรือว่าต้องทำให้ดูหน่อยทำค่ะครูจะทำให้ดูสักข้อนะครับอ่านโจทย์นิดนึงลูก ก็บอกว่ากล่องสี่เหลี่ยมเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันกว้าง20นะลูกนี่วาดรูปไปแล้วนะกล่อง20นะครับแล้วก็หนัก100นิวตันสูง40ขอโทษกล่องเนี้ยกล่องนี้กว้าง20สูง40เซนโอเคกล่องนี้สูง40เซนเนาะก็ไม่เขียนมาให้ทีครูก็ต้องวาดเองอะลูกนะหนัก100นิวตันหนัก100นิวตันทุกครั้งเลยน้ำหนักจะต้องอยู่จุดศูนย์กลางทุกครั้งลูกนี่หนัก100นิวตันเนี่ยครูเขียนแล้วเนี่ยน้ำหนักก็บอกว่าถูกแรงกระทำนะครับ40นิวตันนะครับมีความสูงเป็น h จากพื้นจึงจะทำให้กล่องเริ่มล้มพอดีเริ่มล้มพอดีก็บอกว่า h มีค่าเท่าไหร่นะทำให้กล่องเนี่ยเริ่มล้มพอดีนี่นะครับ h ต้องมีค่าสูงเท่าไหร่เริ่มล้มพอดีคำว่าเริ่มล้มพอดีล้มแล้วยังไม่ล้มหรอกโอเคนะเนี่ยมาเล่นครับเนี่ยหนูต้องเคลียร์ลูกเริ่มล้มพอดีเนี่ยหมายถึงไม่ล้มนะเวลาไปเจอโจทย์เนี่ยดังนั้นข้อนี้ต้องคิดสมดุลโอเคนะลูกต้องคิดสมดุลโจทย์ข้อนี้พูดถึงแรงเสียดทานบ้างไหมไม่ดังนั้นไม่ต้องคิดแรงเสียดทานของพื้นนะครับไม่ต้องคิดแรงเสียดทานของพื้นแล้วดูว่าโจทย์มันล้มใช่ไหมลูกถ้าออกแรงดันด้านเนี้ยออกแรงดัน40ด้านเนี้ยจุดที่กล่องมันจะล้มก่อนเพื่อนเนี่ยเวลาน้องไปผลักอะไรหรือปลอกกล่องอะไรเนี้ยน้องก็จะรู้ว่าจุดที่มันเริ่มล้มเนี่ยมันจะหมุนเนี่ยมันจะหมุนอยู่ที่ขอบตรงเนี้ยวัตถุธรรมดาในชีวิตจริงอ่ะมันจะหมุนอยู่เนี้ยเนี่ยมันจะพลิกจากตรงเนี้ยใช่ไหมตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหมุนโอเคไหมกล่องมันพลิกตรงไหนอ่ะตรงนั้นแหละเป็นจุดหมุนจากนั้นเราก็ตั้งแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาเนี่ยนะครับธรรมดาเลยเนาะแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยมีแรงอะไรอยู่บ้างกล่องมันอยู่บนพื้นใช่ไหมลูกมันจะต้องมีแรงเอ็นด้วยนะเริ่มต้นเนี่ยนะแต่พอเริ่มล้มเนี่ยไม่ต้องคิดแรงเอ็นจำไว้เลยเริ่มล้มเนี่ยไม่ต้อง no end นะครับ no end นะลูก no แรงเอ็นนะเพราะว่ามันไม่ได้แตะพื้นแล้วเวลาคิดโจทย์นะลูกนะเดี๋ยวบางคนว่าเฮ้ยครูทำไมครูไม่คิดเอ็นด้วยเพราะเวลาเริ่มล้นแล้วไม่เริ่มล้มแล้วมันไม่มีแรงเอ็นนะลูกเพราะมันก้นมันไปเหยื่อจากพื้นน่ะมันก็เลยถือว่าไม่มีแรงเอ็นดังนั้นเวลาทำโจทย์ลบออกก็ได้ถ้ามันเริ่มล้มนะโนเอ็นนะโอเคเคลียร์ได้จุดหมุนแล้วนะโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ต่างสรุปจุดหมุนอยู่ที่สีเขียวดังนั้นเข็มนาฬิกามองสีเขียวเป็นตูดเข็มนาฬิกาถ้าครูวางเข็มนาฬิกาแบบนี้แรง40ก็จะเป็นโมเมนต์ทวนโอเคไหมลูกนะแต่ถ้าครูมองเข็มนาฬิกาแบบนี้นะแรง100ก็จะเป็นโมเมนต์ตามนะเวลาดูนะลูกดูว่าทวนไหนตามไหนตามไหนทวนเนี่ยมองแบบนี้นะครับจากนั้นก็ตั้งโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามลูกนะครับ m ทวนเท่ากับ m ตามเนาะกล่องล้มไม่ล้มคิดแค่ m ทวนเท่ากับ m ตามก็พอแล้วลูกเอ้าทวนคือ40เดี๋ยวก็คูณ l ไว้ไว้ก่อนเดี๋ยวก็หาตามคือ101เดี๋ยวก็หา l มาคูณโอเคแล้ว40คูณอะไรอ่ะครูนะ40คูณด้วยระยะทางจนถึงจุดหมุนลูกต้องตั้งจากนะ40มันลากไปแบบนี้เห็นมั้ยนี่ครูลากเนี่ยเส้นตรงนี้คือเส้นตั้งฉากมันตรงกับตัว S พอดีดังนั้น40ต้องคูณ S ระยะทางที่แรงตั้งฉากจนถึงจุดหมุนเนี่ยคือความหมาย40ต้องคูณ S แล้ว100คูณอะไรอ่ะครู100คูณอะไรอ่ะครู100เนี่ยมันลากมาระยะตั้งฉากจนจุดหมุนก็คือสีฟ้าเนี่ยที่ครูลากเนี่ยตรงเนี้ยมองตรงเนี้ยสีฟ้าก็คือแค่สีฟ้าแต่ทั้งหมดเนี่ยมันยาว20ใช่ไหมครับสีฟ้ามันก็คือกี่เซนลูก10เซนถ้าหนูแทน10เซนเนี่ยน้องก็แทน10เซนแต่อย่าลืมนะตรงนี้หน่วยเป็นเซนนะลูกโอเค
ย้ายข้างสมการลูกอ่ะตัดศูนย์ตัดศูนย์เนาะหนูก็จะได้ h เท่ากับ100หาร4เนาะ s เท่ากับ25ไม่ใช่25เมตรหรอก25เซนติเมตรดังนั้นมันจะเริ่มล้มพอดีนะครับเมื่อ h มากกว่า25เซนถ้า25เซนเนี่ยมันยังไม่ล้มทีดังนั้นเอามาอีกครั้งวิธีสังเกตว่าอันไหนเป็น m ตามกับ n ทวนโอเควันนี้ครูไม่มีดินสอจริงๆถ้าครูสอนที่โรงเรียนมันจะดูง่ายมากวิธีอะลูกเอาใหม่นะครับให้วาดเก็บนาฬิกาเพิ่มขึ้นมาเลยที่ตูดนี่จุดหมุนอยู่ตรงนี้ลูกจุดหมุนอย่างนี้นะดังนั้นถ้าจะดูแรงแรกก็คือแรง40นะลูกแรง40นะตูดนาฬิกาเราก็ลากนาฬิกาขึ้นครูอาจจะลากนาฬิกาไปทาง40ก็ได้แบบนี้ลูกลากนาฬิกาเนี่ยเห็นไหมนี่คือเข็มนาฬิกาเราดังนั้น40มันจะดันให้เข็มนาฬิกามาด้านขวามือถูกไหมนาฬิกาจะมาด้านขวามือการมาด้านขวามือก็คือเป็นตามเข็มว่าตวนเข็มลูกตวนตวนถูกไหมโอเคกลายเป็นตวนเคลียร์นะเคลียร์นะลูกนะต่อไปอีกแรงหนึ่งคือไอแรงร้อยเนี่ยครูก็ลากเข็มนาฬิกาคือครูอาจจะใช้เข็มนาฬิกาอันนี้ก็ได้อันเดิมมันเนี้ยลูกเข็มมันเนี้ยแต่ไอแรง100เนี่ยสีแดงตรงนี้ลูกนะสีแดงเนี้ยมันดึงเข็มนาฬิกาลงมาด้านล่างอ่ะลูกดึงมาด้านล่างมันสวนกันอ่ะเนาะเอ้ยนาฬิกาหมุนไปทางไหนล่ะบ้าจริงครูบอกพวกเราผิดใช่ไหมครับผมว่ามันต้องตามไหมครับถ้าหากว่ามันใช่น้องบุตรใช่ขอโทษนาฬิกามันหมุนมันหมุนแบบนี้ไหมลูกโอเคอันนี้ต้องเป็นอะไรลูกตามอันนี้ต้องเป็นอะไรลูกทวน thank you ที่ขอบใจมากแต่ว่าคิดเลขอ่ะได้เท่ากันไหมได้เท่ากันหมดเลยน้องได้เหมือนนะครับได้เหมือนโอเคใช่นะมันสวนนะลูกขอโทษนี่คุณแก่ผิดเลยเนี่ยนะรีบมากโอเคเอ้ยนั้นเป็นตามเนาะร้อยเป็นทวนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นตามลูกพรุ่งนี้เจอแน่เลยจุดกล่องแต่ว่าไม่รู้กล่องแบบไหนเนาะนะครับแต่เคลียร์ไหมที่ครูอธิบายลูกนะครับอย่าลืมนะไม่คิดแรงเอ็นนะถ้ากล่องมันจะล้มลูกไม่ต้องเขียนแรงเอ็นมานะเอ็นตัวเนี้ยไม่ต้องคิดนะเพราะว่าก้นมันไปเหยอะก็เลยไม่คิดแรงเอ็นนะลูกมันก็เลยเหลือแค่40กับ100ที่น้องต้องคิดนะครับโอเคเนี่ยกล่องแบบเนี้ยดึงกล่องแบบไหนอีกอ่ะแล้วคุณครูไผ่ครูแกเน้นแบบไหนบ้างอ่ะพี่วุฒิมีข้อไหนเป็นพิเศษบันไดทำเป็นไหมลูกสักหน่อยก็ได้ค่ะสักหน่อยก็ได้โจทย์บันไดมาคิดยังไงวะโจทย์บันไดบันไดมีอ่ะบันไดมีโอ้โจทย์บันไดไม่รู้ออกไหมนะครูไม่แน่ใจเนาะแต่ก็ฮิตออกก็สอบกันอยู่นะเหมือนว่ามันไม่ยากกันนะแต่ว่าถ้าลืมก็ทำไม่ได้ลูกเอ้ามาก็บอกว่าบันไดยาวสม่ำเสมอ10เมตรอ่ะข้อนี้ให้ความยาวมาแล้วนะเวลาไปทำโจทย์จริงๆอ่าน10เมตรเราเขียนไว้ก่อนนะลูกโอเคไหมเนี่ยยาว10เมตรเราเขียนไว้ก่อนเลยหนัก400นิวตันอ๋ออ่านไปแล้วก็เขียนเลย400นิวตัน400นิวตัน400นิวตันเนี่ยน้ำหนักของบันไดเนี่ยถ้าสม่ำเสมอ400นิวตันมันจะอยู่ตรงกลางลูกตรงนี้เนี่ยเขียนมาเลย400นิวตันนะมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยแสดงว่าฝั่งละ5เขียนลูกปลายพิงอยู่กับกำแพงนะครับตรงจุดซึ่งอยู่สูงจากพื้น8เมตรนี่ตรงนี้8เมตรนี่โจทย์บอกแล้ว8เมตรโดยบันไดนะครับยันกับพื้นขรุขระนะครับจากกำแพง6เมตรพื้นขรุขระครับแต่ผนังไม่ขรุขระเนาะผนังลื่นจุดก้อนนี้แต่พื้นมันขรุขระตรงนี้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 ก็บอกว่า6เมตรพื้นขรุขระลูกถ้าปกติถ้าพื้นไม่ขรุขระบันไดมันจะลื่นลงใช่ไหมลื่นลงใช่ไหมมันจะไหลลื่นลงดังนั้นแรงเสียดทานมันจะไปดันไม่ให้บันไดมันลื่นลงมันแรงเสียดทานมันก็เลยชี้ไปทางนี้ลูกดันเข้าไปทางนี้นะแรงเสียดทานเนี่ยตัวเนี้ยโอเคนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาอ้าวเช็คครับ MG
เช็คอันที่1 MG เขียนแล้วยังเว้ยเขียนแล้วอันที่2อยู่บนพื้นมั้ยอยู่บนพื้นมั้ยอยู่บนพื้นต้องเขียนแรง N ด้วยแรง N อยู่ไหนบ้างอ่ะครูส่วนตรงไหนแตะพื้นก็มีแรง N หมดเลยลูกโอเคนะส่วนด้านล่างนี้แตะพื้นมันจะมีแรง N อย่างเนี้ยลูกโอเคเคลียร์นะครับเพื่อนๆแล้วแตะผนังด้วยมั้ยมีแล้วแรงที่ผนังอ่ะครูเห็นครูไปก็เขียนเป็นแรง R ลูกอยู่ที่ผนังด้วยนะมันแตะผนังด้วยนะมันก็จะมีแรง R ดันอย่างเนี้ยลูกโอเคนะครับดันแปลงแบบนี้เนี่ยลูกมันดันตั้งฉากเนี่ยเนาะอยู่บนพื้นมีแรงเสียดทานมี MG มีแรงตึงเชือกไหมไม่มีก็จบแล้วแรงที่กระทำต่อวัตถุมีแค่นี้ครับโอเคจบก็ถามก็บอกว่ากอไก่ครับจงหาแรงที่ยันบันไดไม่ให้ถลายลงมาแรงที่ยันบันไดไม่ให้ถลายลงมาคือแรงอะไรใช่ใช่แรงเสียดทานน้องน้องต้องหาแรงเสียดทานนะครับเราต้องหาแรงเสียดทานแสดงว่าอันแรกต้องหา Fs ต่อไปกอไข่ก็บอกว่าถ้ามีวัตถุหนัก100นิวตันมาวางอยู่ที่ปลายบันไดนะครับห่างถ้ามี100นิวตันวางเดี๋ยวนะแป๊บนึงลูก100นิวตันวางที่ปลายบันไดห่างขึ้นมา1ส่วน4ของความยาวบันไดนะครับจงหาแรงเสียดทานที่พื้นราบก็คือเดี๋ยวเอามวลมาตั้งอีกรอบนึงแล้วก็หาแรงเสียดทานอีกรอบนึงเดี๋ยวมาหารอบแรกก่อนที่ไม่มีมวลมาตั้งนะครับอ่ะทำสองอย่างครับเวลาเจอคานที่ครูบอกแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก่อนเอ้าขึ้นมีกี่อันครูเห็นมีอยู่อันเดียวคืออันนี้ลงคืออันนี้ถูกไหมมีแค่นี้ก็ตั้งเลย n ต้องเท่ากับ400จบไม่ต้องคิดอะไรมากแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาเอาแรงที่ชี้ไปด้านซ้ายคือ Fs มีอันเดียวนะแรงที่ชี้ไปด้านขวาคือแรง R แรงที่ผนังไปดันบันไดมีแค่นี้หรือนะครับมีแค่นี้นี่คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงทีนี้แรงเสียดทานมันแตกสูตรได้นะครับแรงเสียดทานมันแตกสูตรได้ใช่ไหมลูกนะแรงเสียดทานมันแตกสูตรได้ไอ้เจ้าแรงเสียดทานเนี่ยเราแตกสูตรได้ F เท่ากับ μ S คูณ N ถูกไหม F S เท่ากับ μ S คูณ N โจทย์ข้อนี้ก็ให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมาไหมเนี่ยไม่เนาะนะครับไม่ให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมาก็ไม่เป็นไรเราก็ค้างไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคิดโมเมนต์ตัวแบบโมเมนต์ตามนะครับแล้วก็ n เท่ากับ mg 400นะครับ n มัน400ลูก fs ก็เลยเท่ากับ μ s คูณด้วย400เนาะตั้งๆไว้ก่อนนะลูกอันนี้คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาเราได้จากรูปมันก็ได้มันแค่นี้จบไม่ต้องไปคิดอะไรมากค้างไว้อย่างนั้นแหละนะครับทีนี้คิดโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับโมเมนต์ตัวเท่ากับโมเมนต์ตามเอาตรงไหนเป็นจุดหมุนครูบอกว่าเอาจุดที่มีแรงมากที่สุดมากระทําเป็นจุดหมุนนะครับมันจะได้คิดง่ายดังนั้นโจทย์ข้อนี้สีเขียวอ่อนที่ครูมาร์คครับที่จุดที่แรงมันมากที่สุดก็คือจุดนี้ลูกจุดด้านล่างเนี้ยที่ครูมาร์คเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นจุดหมุนนะเขียวตรงเนี้ยเป็นจุดหมุนดังนั้นเวลานี้เป็นจุดหมุนแรง n ก็ไม่ต้องคิดแรงเสียดทานก็ไม่ต้องคิดนะครับมีแรงที่ต้องคิดก็คือมีแรง R นะครับกับมีแรง MG อย่างเดียวก็คือ400โอเคนะเพื่อนๆเอาแรง R ก่อนแรง R เนี่ยมันทำให้คานมาด้านขวาแรง R ทำให้คานมาด้านขวาถูกไหมครับมันจะเป็นโมเมนต์ตามใช่ส่วนแรง400มันจะให้คานดึงคานกลับตรงข้ามกันอันนี้จะเป็นทวนอันนี้ตามอันนี้ทวนโมเมนต์ทวนดังนั้นครูก็จะเขียน400นะครับระยะห่างจนถึงจุดหมุนเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่5นะลูกมันคือตรงนี้นะมันก็คือครึ่งทางหรือครึ่งของ6อ่ะคือเท่าไหร่อ่ะโอ้ยสัญญาณขาดอ๋อโอ้ย
สัญญาณมาไหมครับหลุดมากออกมาหรือยังครับผมออกมาเลยครับโอ้ยนะเทคโนโลยีเซตเทคโนโลยีเทคโนโลยีหน้าจอหนึ่งโอเคหลุดครับหลุดครับพี่วุฒิเนี่ยเจอแบบเนี้ยลูกเจอจุดแบบเนี้ยมันไปแล้วยังครับผมมาแล้วค่ะมาแล้วนะครับโอเคครับนี่ครูก็เลยเอา400คูณกับไม่ใช่คูณ5นะระยะทางจนถึงจุดหมุนที่ตั้งฉากมันคือเลข3ลูกครึ่งของ6อ่ะมันต้องคูณ3นะเนี่ยบางคนคูณ5ป้าก็ไปผิดทันทีเลยผมคูณหน้าแล้วเออใช่ครับเนี่ยเนี่ยเราต้องระวังเนี่ยมันทำให้เราสับสนแน่นะเราก็เลยต้องซ้อมทำหน่อยต่อไปไอ้เจ้า R ตัวเนี้ย R ตัวเนี้ยไม่ได้คูณ10นะมันห่างจนถึงจุดหมุนน่ะมันต้องคูณ8นะครับใช่เพื่อนเพื่อนเคลียร์นะครับมันต้องได้8นะลูกเนาะมันต้องได้8โอเคดังนั้นเราก็แก้สมการออกมาเพื่อหาคำตอบนะครับเอาย่าเอา8ไปหาร40เลยก็ได้กูจะได้หามานะ400คูณ3หาร8นะ8 5 40ลูก8 1 8 8 5 40 50คูณ3ได้150โอเคครูได้ R มา150นะครับเนาะแล้วมันก็จะช่วยเราได้คือ R ตัวนี้มันคือตรงนี้ไอ้สีเขียวตรงนี้มันคือแรงเสียดทานนั่นเองนะครับR มันต้องเท่ากับแรงเสียดทานดังนั้นตอนแรกอะแรงเสียดทานคือ150ถ้าหนูจะตอบเนี่ยน้องตอบได้แล้วนะตอนแรกแรงเสียดทานคือ50นะก็เป็นได้2ข้อลูกก็สามเนี่ยตัดทิ้งต่อไปถ้าเอามวลมาตั้งอีกรอบหนึ่งแรงเสียดทานไม่ใช่50แล้วครับต้องตอบข้อที่2แต่ให้ครูคิดตัวเลขให้ดูไหมหรือว่าต้องไปเรื่องอื่นก่อนกลัวว่าไม่ทันเรื่องอื่นก่อนก็ได้ค่ะโอเคได้เรื่องอื่นก่อนนะนะครับอ่ะแบบนี้ไม่รู้ออกไหมเนาะเป็นห่วงจังเลยเครื่องกลออกไหมเครื่องกลออกไหมครับไม่ออกนะลูกจุดศูนย์ถ่วงจุดศูนย์ถ่วงไม่มีนะนะครับไม่มีนะครับเนี่ยก็เขียนเนี่ยเป็นเรื่องกล่องนะครับคุณครูบอกว่าออกเรื่องกล่องแล้วก็เขียนเนี่ยให้ภาพหาโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามมาแล้วก็ออกเรื่องกล่องให้เขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเรื่องกล่องนะครับกล่องที่ล้มอ่ะเหมือนที่ครูบอกเมื่อตะกี้ที่เราทำโจทย์ไปอ่ะแล้วก็เขียนอีกข้อหนึ่งออกเรื่องงานและพลังงานนะครับออกเรื่องงานพลังงานแล้วก็ออกเรื่องกราฟด้วยนะออกเรื่องคานวิเคราะห์พลังงานว่ามาจากไหนออกกราฟพลังงานหางานพลังงานในรูปการวิเคราะห์ตำแหน่งพลังงานจนงั้นครูข้ามไปเรื่องงานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวครูไปตรวจเรื่องงานให้หน่อยไปครับผมเผื่อครูจะตรวจเรื่องงานให้หน่อยนะครับเรื่องงานสิที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับไอ้ W ตัวนี้ลูกอย่าลืมนะ W ตัวนี้หน่วยเป็นจูลนะครับนะเป็นตัว J ลูกงานมีหน่วยเป็นจูลนะอย่าลืมนะครับเวลาหางานเอาแรงมาคูณกับการกระจัดโอเคมาลูกแรงมาคูณกับการกระจัดนะครับติดการกระจัดคิดยังไงวะครูนะครับติดการกระจัดคิดยังไงวะครูเดี๋ยวครูจะบอกให้เนาะแต่งานเนี่ยเวลาน้องคิดเลขออกมาเนี่ยแบบแรกก็คือเลขมันจะเป็นบวก
แบบที่สองเนี่ยงานคิดออกมาเนี่ยเลขเป็นศูนย์แล้วแบบที่สามงานคิดออกมาเนี่ยเป็นลบงานที่คิดเป็นบวกหมายถึงว่าอะไรหรองานที่ออกมาค่าเป็นบวกอย่างเช่นน้องคิดมา w เท่ากับ10จูลอย่างเนี้ยหรืองานที่เป็นศูนย์ก็คือ w เท่ากับศูนย์อย่างเนี้ยแล้วก็งานที่เป็นลบอย่างเช่นคิดมาแล้วเนี่ย w เท่ากับลบ5อย่างเงี้ยหรือ5จูลอย่างเงี้ยงานเป็นลบทำงานนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนใหญ่งานเป็นลบก็คืองานติดลบจะเป็นงานของแรงเสียดทานน่ะงานติดลบโอเคนะงานของแรงเสียดทานอันดับแรกก่อนก็ได้งานเป็นบวกหมายถึงว่าแรงกับการกระจัดมันไปทางเดียวกันโอเคไหมหมายถึงว่าวัตถุมันไปทางเดียวกับแรงงานเป็นบวกอย่างเช่นน้องเตะหมาอย่างเนี้ยหมาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแรงน้องก็ไปข้างหน้าด้วยอย่างเนี้ยนั่นแหละงานเป็นบวกนะครับส่วนงานเป็นศูนย์เนี่ยแรงมันตั้งฉากกับการกระจัดเนาะหรือว่าบางคุณครูก็บอกว่าระยะทางก็ได้ตั้งฉากการงานจะเป็นศูนย์เพราะว่าเซต้ามัน90โอเคนะครับงานมันตั้งฉากกันมุมเป็น90เป็นศูนย์ถ้าแรงไปทางเดียวกับการกระจัดอย่างเนี้ยงานมีค่าเป็นบวกนี่เซต้าเป็นศูนย์นะลูกโอเคนะส่วนอีกงานนึงงานติดลบเซต้าเป็นเท่าไหร่หรอตัวหน่อยเซต้าเป็น180ลูกโอเคนะครับดังนั้นสูตรเต็มๆของการหาขนาดของงานก็คือ W เท่ากับ FS cos เซต้าลูกโอเคนะครับนี่คือคิดเฉพาะขนาดนะต้องคูณ cos เซต้าเสมอนะเซต้าคืออะไรเซต้าคือมุมของแรงกับการกระจัดหรือว่ามุมของแรงกับระยะทางนั่นแหละเซต้าคือมุมระหว่าง2อันนี้เลยนะครับสังเกตนะครับคอส90มีค่าเป็น0ดังนั้นถ้าแรงตั้งฉากกับงานจะมีค่าเป็น0เลยนะครับงานของอะไรบ้างล่ะมีค่าเป็น0เวลาน้องแบกกระเป๋าแล้วเดินไปโรงเรียนน่ะลูกงานมีค่าเป็น0นะน้องแบกกระเป๋าแล้วน้องเดินน่ะเนี่ยน้องแบกกระเป๋าน้องเดินเนี่ยกระเป๋าน้องเนี่ยมันจะมี MG มาแบบนี้ใช่มั้ยแต่ว่าน้องต้องออกแรงดึงกระเป๋าแบบเนี้ยแต่ว่าเวลาน้องเดินไปบนพื้นแบบเนี้ยเห็นไหมมันตั้งฉากกันอะเอสมันไปทางเนี้ยดังนั้นงานในการแบกกระเป๋ามีค่าเป็นศูนย์นะลูกหรือว่าหิ้วกระเป๋าก็ได้ยกเว้นตอนที่ขึ้นบันไดงานจะมีค่าเป็นบวกถ้าหิ้วกระเป๋าอะนะครับเพราะว่าการกระจัดมันมีทางเดียวกับแรงละจำโจทย์ดีกว่าก็ได้ลูกเป็นห่วงจังนะเนี่ยก็คือหน้านี้ลูกนะคอนเซปต์อยู่แค่นี้นะครับถ้าวัตถุไปทางเดียวกับแรงนะแรงมีค่าเป็นบวกถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่ไปแล้วตั้งฉากกับแรงอย่างเงี้ยงานมีค่าเป็น0นะครับเนาะโจทย์ที่จะออกข้อสอบเดี๋ยวครูก็ดูนิดนึงมีเพื่อนส่งมาให้ด้วยหรือว่าทำโจทย์ที่เพื่อนส่งมาให้เลยอ๋อตัวในนี้ก็ได้ลูกอ่ะออก1ข้อแต่คุณครูไม่รู้ออกยังไงนะครับครูไปออกแน่นอนก็คือกราฟของแรงกับระยะทางหรือว่าการกระจัดนะครับถ้าหาพื้นที่ใต้กราฟมาคืองานนะลูกเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้พื้นที่ใต้นะใต้กราฟลูกนะของแรงกับ S มันคืองานนะลูกโอเคไหมเพราะว่า W เท่ากับ F คูณ S ไงมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นแหละลูกโอเคไหมอย่างโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปได้10เมตรเนี่ยออกแรงดังรูปเลยเนี่ยถามว่างานมีค่าเท่าไหร่หนูก็แค่หาพื้นที่ใต้กราฟของอันเนี้ยพื้นที่ใต้กราฟวาดยังไงหรอระบายจากแกน x ขึ้นบนแบบเนี้ยจนถึงเส้นสีส้มอ่ะนั่นคือพื้นที่ใต้กราฟอย่างโจทย์ก้อนเนี้ยน้องก็ต้องแบ่ง2ซี่ใช่ไหมเวลาน้องหาพื้นที่ใต้กราฟแบ่งเป็นสามเหลี่ยม2อันแล้วก็จับมาบวกกันโอเคไหมแบบนี้งานเป็นบวกลูกเพราะว่าค่า f ก็เป็นบวกค่า s ก็เป็นบวกครูคิดสักนิดก็ได้พื้นที่ตรงนี้ก็เศษ1ส่วน2คูณฐานคือ5คูณสูงคือ40ดังนั้น2ตัดไอ้นี้ได้20นี้ได้100นึงอันนี้100จูลส่วนอีกส่วนนึงตรงนี้1ส่วน2อ่ะฐานคือจากนี้ถึงนี้คือ5นะสูงคือ20ตัดอันนี้ได้10เนี่ยอันนี้ได้50ดังนั้นงานทั้งหมดคือเอา2อันนี้มารวมกัน100บวก50น้องก็ได้150นะครับเอาแบบหมดแล้วครูนะครับโอเคแบบเนี้ยงานแบบเนี้ยเคลียร์อันนี้โจทย์แบบเนี้ยงานเป็นเนาะทีนี้มันจะมีความพิเศษอยู่โจทย์อ่ะเค้าไม่ออกง่ายแบบนั้นหรอกก็จะหลอกเรามาหน่อยเดี๋ยวกูเสียบชัดแบตหน่อยเนี่ยๆๆถ้ามาแบบเนี้ยเอออย่างเงี้ย
ระหว่าง F กับ S อย่างเนี้ยแล้วให้หางานรับอย่างเนี้ยว่ามีค่าเท่าไหร่คิดเป็นไหมน่าจะเจอนะพรุ่งนี้หรือว่าเอามาลบกันเหรอครับฮะเอามาลบกันไหมครับหรือว่าใช่พี่วุฒิลบกันลบเอาพื้นที่ข้างบนลบพื้นที่ข้างล่างแต่ว่าหาเล็กพื้นที่เป็นไหมปัญหาบางคนเล็กพื้นที่ไม่เป็นนะก็เลยหาคำตอบไม่ได้พลาดเวลาทำโจทย์เวลาหาไอ้ข้างบนข้างเป็นบวกหมดเลยไงดังนั้นเวลาเล็กพื้นที่ก็คือลากจากแกน x นะลูกจากแกน x ขึ้นไปที่กราฟนะเนี่ย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 สีส้มเนี่ยงานข้างบนเนี่ยเวลาคิดมันจะเป็นบวกนะครับส่วนด้านล่างน้องเล็กจากแกน x เทียบจากแกน x ลงมาด้านล่างลูกแล้วน้องคิดพื้นที่ตรงเนี้ยงานมันจะเป็นลบสมมติว่าอันบนเนี่ยน้องคิดพื้นที่เสร็จปุ๊บน้องได้ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยอันล่างเนี่ยน้องได้50อย่างเนี้ยลูกเวลาหา W รับอ่ะซิกมา W อ่ะน้องก็ต้องเอา100ลบ50เลยนะไม่ต้องไปทำอะไรมากนะครับโอเคก็กลายเป็น50จูลโอเคครับคิดง่ายๆแบบนี้ลูกอย่าไปคิดให้มันซับซ้อนนะนะครับเวลาทำโจทย์อ่ะแต่บางทีมันออกมาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็ไม่ต้องไปจำสูตรก็ได้นะเหมือนโจทย์ก็เนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมกลางหมูน้องไม่ต้องไปจำสูตรสี่เหลี่ยมกลางหมูก็ได้ถ้าใครจำไม่ได้ก็ทำเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมจบนะครับแต่โจทย์ก้อนนี้มีการหลอกอยู่ เดี๋ยวดูการหลอกของโจทย์นิดนึงก็ได้เป็นห่วงเผื่อจะไปเจอนะครับดูการหลอกของโจทย์นิดนึงนะก็บอกว่าออกแรงกระทำต่อวัตถุมวล5กิโลไม่ต้องสนใจแต่บอกว่าแรงนี้ทำแนว60องศานะได้เขาบอกว่ากราฟความสัมพันธ์ของมวล5กิโลนะครับซึ่งถูกแรงกระทำในแนว60องศาเทียบกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุหมายถึงโจทย์ข้อนี้มีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นก็ได้แต่ออกแรงเนี่ย60องศาเทียบกับทิศที่วัตถุเคลื่อนที่หมายถึงว่าวัตถุมันเคลื่อนที่ไปแนวแกน x เนี่ย60องศาคือตรงนี้หรอเนี่ยโจทย์ข้อนี้มันหลอกมันให้มุมมาด้วยเห็นไหมแล้วมันถามเราว่านะครับโดยขนาดกองแรงเปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางอย่างรูปจงหาขนาดของงานมีค่าเท่าไหร่บางคนก็เห็นกราฟปุ๊บเอ้ยครูหนูหาพื้นที่เลยอ่ะเกหากันหากันหากันก่อนเอ้าหาปุ๊บตรงนี้ได้เท่าไหร่ลูก4คูณกับอะไร4คูณ6ได้24นะส่วนพื้นที่ตรงนี้เศษ1คูณ2คูณฐานคูณสูงเนาะเศษ1คูณ2เอ้าฐานจาก4ถึง8ลูกไม่ใช่8นะ4ถึง8ได้เท่าไหร่อ่ะ4สูงคือ6ตัดได้2 6 2 12บางคนโหยตอบทันทีเลย W เท่ากับ24บวก12เนาะได้36ป้าก็ไปผิดเคยเจอบ้างไหมทำไมถึงผิดอ๋อหาแบบนี้ได้ในกรณีที่ W เท่ากับ FS แล้วมุมเป็น0น่ะลูกเซต้าเป็น0น่ะแต่ข้อนี้เซต้าเป็นเท่าไหร่60นะครับงั้นเวลาคิดอะถ้าเจอโจทย์แบบนี้ถ้าก็ให้มุมมาด้วยลูกเวลาคิดงานนะน้องใหญ่ก็อย่าให้ก็หลอกนะลูกคิดเสร็จปุ๊บ W มันจะต้องเป็น FS cos อะไรลูก cos 60อ่ะลูกดังนั้นเอาต้องเอาค่าเนี้ยไอ้36เนี่ยมาคูณกับ cos อะไรถึงจะเป็นคำตอบ cos 60โอเคนะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็เนี้ยน้องต้องเอามันเป็นคอส60ใช่ไหมเออใช่เนี่ยน้องต้องคูณ1ส่วนอะไรไปลูกคอส60คือ1ส่วน2นะเพื่อนๆ นะจำได้นะลูกดังนั้นคำตอบคือ18ลูกดังนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ1แต่ยังดีว่าโจทย์ข้อนี้มันไม่เขียน36ไว้แต่ถ้าเป็นครูออกข้อสอบครูจะเขียน36เลย นะครับเพราะว่าทุกคนก็จะทำผิดเพราะรีบดูมุมด้วยนะแต่ถ้าโจทย์ไม่ให้มุมมาน้องก็คิดพื้นที่ปกตินะลูกจบนะครับเรื่องนี้นะลูกเรื่องพื้นที่ใต้กราฟเรื่องงานนะครับเรื่องงานต่อกับพลังงานต่อนะครับเรื่องงานกับพลังงานต่ออ้าวพลังงานกลมี2งานนะลูกพลังงานกลนะมีพลังงานจลกับพลังงานศักโอเคนะศักเมื่อไหร่มีพลังงานศักมีความสูงจะมีพลังงานศักเมื่อไหร่มีพลังงานจล
นะบางคนบอกว่าไม่มีตังค์ไม่ใช่เนาะเมื่อไหร่มีพลังงานจลต้องมีความเร็วลูกหรือว่าตาเร็วจะมีพลังงานจลดังนั้นเช็คง่ายๆนะครับถ้ามีความสูงมีพลังงานศักดิ์ถ้าเคลื่อนที่ต้องมีพลังงานจลจบนะถ้าเคลื่อนที่หรือว่ามี V ต้องมีพลังงานจลคือมี EK นะแต่ถ้าอยู่นิ่งๆแล้วมีความสูงนะมีความสูงเคลื่อนที่ก็ได้แต่มีความสูงด้วยนะจะต้องมีพลังงานศักดิ์คือมี EP นะครับแต่ถ้าติดอยู่กับสปริงด้วยนะติดอยู่กับสปริงด้วยนะสปริงยังไม่ออกสปริงไม่ออกลูกโอเคปานจบสปริงไม่ออกนะงั้นก็มีอยู่แค่นี้ลูก EP MGS ต้องจำนะครับ EK เศษ1ส่วน2 M V กำลัง2ต้องจำนะครับพลังงานศักย์เท่ากับ MG คูณความสูงพลังงานจลเท่ากับเศษ1ส่วน2 M V กำลัง2โอเคนะครับ2งานนี้คิดมาแล้วหน่วยต้องเป็นจูลนะลูกอันนี้ก็เหมือนกันแต่หน่วย SI แล้วพลังงานออกมาเป็นจูลหมดเลยนะครับเนาะดังนั้นพลังงานกับงานเหมือนกันอย่าลืมนะครับ work มี work ก็ต้องมี energy อ่ะลูกอันเดียวกันลูกนะมีพลังงานเยอะก็ทำงานได้มากมีพลังงานน้อยก็ทำงานได้น้อยมันคืออันเดียวกันนะลูกโอเคนะดังนั้นก็นำไปสู่กฎอนุรักษ์พลังงานนะครับเนาะว่าทำงานมันก็ต้องกับงานนะครับพลังงานเดี๋ยวเปลี่ยนรูปไปเรื่อยเลยขึ้นโจทย์เลยนะครับเอาโจทย์ที่โรงเรียนไหมลูกทีนี้ครูพูดถึงกฎอนุรักษ์พลังงานนิดนึงนะลูกคือกฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ยถ้าไม่มีแรงเสียดทานหรือว่าไม่มีแรงภายนอกกระทำเนี่ยน้องก็จะตั้ง E 1เท่ากับ E 2เสมอลูกนะแล้ว E 1เนี่ยน้องต้องแตกมันเสมอนะลูกมันก็จะเป็น E K บวก E P นะอีกฝั่งนึงก็ต้องเป็น E K บวก E P เวลาแตกสูตรนะลูกนะแล้วฝั่งนี้ก็ห้อย1ห้อย1อันนี้ห้อย2ห้อย2นะครับโอเคไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่มีงานเกิดขึ้นน้องก็ต้องเขียนสูตรใหม่ลูกมีงานเกิดขึ้นนะก็ต้องบวกงานเท่ากับ E 2ไปครับถ้ามีงานเกิดขึ้นเนาะเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่แล้วมันเกิดงะมันเกิดแรงอะไรกระทำภายนอกอย่างเงี้ยมันต้องเกิดงานขึ้นเวลาหนูแตกสูตรน้องก็แค่เขียนเป็น EK 1บวก E อะไรนึง EP 1แล้วก็บวก W เข้าไปแล้วอีกฝั่งนึงก็เป็น EK 2นะบวก EP 2เนี่ยกดเอาแล้วพลังงานเดี๋ยวครูจะใช้ให้ดูเดี๋ยวครูทำโจทย์ให้ดูนะแล้วน้องจะได้ไอเดียว่าเฮ้ยมันก็ใช้ประมาณนี้ครูนะไม่มีความเป็นพิเศษนะเอาโจทย์ที่สปริงไม่ออกใช่ไหมลูกสปริงไม่ออกเอาโจทย์ที่เพื่อนส่งมาเลยไหมเนี้ย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 ได้ค่ะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่โรงเรียนใช่ไหมลูกค่ะอ๋อโอเคได้ค่ะข้อที่19นะครับเอาเพื่อนๆดูนะลูกข้อที่19นะครับโอเคครูจะทำข้อที่19ให้ดูนะครับนะอาจจะตั้งเฉียงๆก็หน่อยแล้วครูจะอ่านโจทย์แล้วก็ให้เพื่อนๆหลายๆคนดูนะครับก็บอกว่าลูกปืนมวล2กรัมเนี่ยปัญหาเลยลูกเวลาคิดหน่วยคิดมวลอ่ะต้องเป็นกิโลนะลูกปืนดังนั้น2กรัมอ่ะเขียนไว้แล้วหารพันตั้งมาเลยเวลาทำโจทย์นั้นกลัวผิดนะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว300เมตรต่อวินาทีอ่ะความเร็วต้นน่ะนึกอะไรไม่ออกอ่ะต้องเป็นความเร็วต้นอ่ะเขียนไว้ก่อนเป็น U เอามันเกิดปัญหานิดนึงนะครับก็บอกว่า memory ครูเต็มนะครับสงสัยรอบนี้ต้องซื้อแท็บเล็ตใหม่แล้วนะแป๊บนึงเอาไว้แพดดีกว่าเออนี่ครูให้ไซมอนซื้อให้ครูทั้งเครื่องได้ไหมอ่ะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เดี๋ยวไซมอนก็มีครูไม่ชอบใช้ iPad ไซมอนเพราะว่าครูย้ายไฟล์ลำบากมากเลยนะครับเวลาใช้ iPad เนี่ยสำหรับครูนะแต่บางคนก็ใช้คล่องแคล่วนะโอเคนะครับเอาใหม่ลูกอ่ะความเร็วต้นเป็น300เมตรต่อวินาทีไปกระทบกับเป้าซึ่งเป็นไม้ใหญ่นะเป็นเป้าไม้ใหญ่ลูกปืนเนี่ยจมเข้าไปในเนื้อไม้นะครับ5เซนจงหาแรงเฉลี่ยของลูกปืนที่กระทำต่อเนื้อไม้จงหาแรงเฉลี่ยของลูกปืนที่กระทำต่อเนื้อไม้และงานที่ลูกปืนทำ
ทำในการเคลื่อนที่เข้าไปในเนื้อไม้นะครับนะคือยิงปืนเข้าไปในไม้อ่ะลูกตอนแรกลูกปืนวิ่งมาใช่ไหมแล้วมันมีไม้อยู่นะตอนแรกลูกปืนยังไม่เข้าไปก่อนนะนะครับตอนแรกลูกปืนไม่เข้ามาก่อนนะจุดที่ลูกปืนยังไม่เข้าไปอยู่อ่ะเป็นก็เป็นตำแหน่งที่หนึ่งโอเคไหมแล้วเดี๋ยวลูกปืนมันเข้าไปฝังในเนื้อไม้นะจุดจบเวลาน้องจะหาตำแหน่งที่หนึ่งก็คือเป็นจุดเริ่มต้นโอเคไหมตำแหน่งที่สองก็คือจุดสุดท้ายลูกจุดจบเวลาทำโจทย์อ่ะหาจุดจบกับจุดเริ่มต้นให้ได้โอเคนะครับโจทย์บอกว่าเข้าไป5 เซนนะเข้าไป5 เซนก็คือจากตรงนี้ถึงตรงเนี้ยมัน5 เซนห้าเซนก็ทำเป็นเมตรซะนะเดี๋ยวทำผิดนะลูก5 เซนคือ10 × 2นะ5 เซนคือ5 หาร 100หรือว่าคูณ10 กำลัง ลบ 2นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เท่ากับ300ครูเขียนแค่นี้นะครับจงหาแรงเฉลี่ยแล้วก็ให้หางานออกแล้วให้หาแรงเฉลี่ยกับงานจริงๆอ่ะโจทย์มันค่อนข้างผิดนะลูกจริงๆแรงที่ลูกปืนกระทำต่อไม้จริงๆต้องหาแรงไม้กระทำต่อลูกปืนเพราะว่าทำให้ลูกปืนหยุดนะลูกโอเคไหมตอนที่ลูกปืนมันมามันจะโดนแรงต้านอย่างนี้ลูกเนี่ยแรงต้านอย่างนี้ก็คือแรงเสียดทานอ่ะพอยิงเข้าไปเนื้อไม้แล้วแรงมันจะส่งสวนกับที่ลูกปืนมันเคลื่อนที่มาใช่ไหมมันคือแรงเสียดทานดังนั้นระหว่างทางที่มันเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่หนึ่งไปตำแหน่งที่สองมันจะเกิดอะไรลูกเกิดดับเบิ้ลอะไรดับเบิ้ลอยู่ด้วยโอเคไหมแล้วก็ไปหยุดที่ตำแหน่งที่2นะครับดังนั้นเราตั้งสูตรเลยเขียนเลย E1 พลังงานที่ตำแหน่งที่1มันจะต้องเท่ากับพลังงานที่ตำแหน่งที่2เสมอมันต้องเท่ากันเสมอใช่ไหมลูกแต่ถามว่าโอ๊ยระหว่างทางเกิดงานเว้ยครูบวกดับเบิ้ลอะไรก็ไปดับเบิ้ลยูเกิดงานว่ะก็เลยบวกดับเบิ้ลยูเท่ากับ E2 นะครับจากนั้นถามตัวเองลูกที่ E1 มีความสูงไหมE1 มีความสูงไหมไม่มี E1 ไม่มีความสูงถามอย่างนี้มี S ไหมไม่มีมี V ไหมที่ E1 มีก็เหลือแต่ EK ลูก EK 1ที่ตำแหน่งที่1บวกงานเฮ้ยระหว่างทางเกิดงานนะเกิดงานนะงานจากอะไรงานจากแรงต้านซึ่งเป็นแรงเสียดทานนั่นเองนะครับเราคือเขียน W ก่อนก็ได้อ่องเกิดงานจากแรงเสียดทานไปอยู่ที่ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2ลูกปืนตำแหน่งที่2คือตรงนี้ลูกแนวเนี้ยลูกปืนหยุดไหมมีความสูงไหมตำแหน่งที่2อ่ะมีความสูงไหมไม่มีหยุดไหมหยุด V ไม่มีดังนั้น E2 เป็น0ไม่มีอะไรเลยเขียน0นะครับโอเคไหมลูกนะครับดังนั้นครูก็ย้ายข้างแล้วลูกหนึ่งนะดังนั้นแสดงว่าพลังงานจนทั้งหมดอ่ะเปลี่ยนไปเป็นงานหมดเลยเปลี่ยนลูกนะถ้าย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็ติดลบอ่ะนะไม่เป็นไรช่างมันไม่ต้องไปแคร์เวลาทำโจทย์ก็แทนเลยเศษ1/2 mv กำลัง2เท่ากับงานของแรงเสียดทานนะครับมวลคือ2/1,000ถูกไหมอัตราเร็วก็เป็น300ก็300กำลัง2นะ W อันนี้คือแรงเสียดทานก็ไม่คิดก็คิดแต่ EK อย่างเดียวถ้าโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่างานจากแรงเสียดทานมีค่าเท่าไหร่ก็ตอบเท่ากับตัวเลขเนี้ยโอเคนะลูกนะครับถ้าถามว่างานเกิดขึ้นมีค่าเท่าไหร่ก็ตอบเท่านี้เลยคิดเลขหรือว่าครูต้องคิดเลขให้ดูเนี่ยตัดเอา339ลูกเติม0 4ลูก1 2 3 4แล้วก็หาร1 2 3นะตัด0ชึบๆโอเคได้90นะครับงานนะเช็คตัวเลขกับครูด้วยนะลูกมันได้90จูลงานติดลบลูกไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นงานของแรงเสียดทานมันสวนกับที่ลูกกระสุนเคลื่อนที่อยู่แล้วดังนั้นตอบงานติดลบได้ไม่มีปัญหามีคำตอบแต่ถามว่าแรงเสียดทานมีค่าเท่าไหร่ก็มีคำถามไหมลูกแรงเสียดทานมีค่าเท่าไหร่หรอครูหนูก็ตั้งไปเลยมันเป็นงานจากแรงเสียดทานอยู่แล้วลูก W เท่ากับแรงใช่ไหมก็คือแรงเสียดทานคูณด้วยระยะทางที่ลูกกระสุนมันเคลื่อนที่ได้นะครับเนาะโอเคแล้วลูกแล้วก็
ถามหน่อยทำไมไม่คิด e 2 e 2คิดแล้วลูกเป็น0ครับ e 2เป็น0ลูก e 2เป็น0เพราะว่าเพราะที่ตำแหน่งนี้ v เป็น0แล้วก็ความสูงก็เป็นอะไรลูกเป็น0ดังนั้น ek กับ ep ไม่มีครับนะเข้าใจมั้ยถ้าไม่มีความสูงเนี่ยถ้าไม่มีความสูง s เป็น0 ep เป็น0ลูกนะ ek ek ก็เป็น0ลูกโอเคนะเพื่อนๆดังนั้นเวลาโจทย์ลักษณะอย่างนี้ถ้าวัตถุหยุดเนี่ยตำแหน่งสุดท้ายพลังงานเป็น0เสมอนะครับเวลาทำโจทย์นะลูกถ้าวัตถุหยุดตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยพลังงานเป็น0เสมอเลยนะครับได้มั้ยลูกไปต่อนะดีแล้วที่ถามนะเอาตัวนี้ไปคิดเลยก็ได้ลูกหรือว่าเอาติดก้าติดลบไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเนาะน้องจะน้องแทนแต่ขนาดก็ได้เอา90แรงจริงๆถ้าแทนได้ถูกจริงๆก็คือต้องแทนเป็นลบ90อ่ะลูกนะเพราะว่าแรงเสียดทานมันติดอะไรอยู่แล้วติดลบอยู่แล้วลูกนะครับเวลาน้องเขียนค่าเนี่ยนะครับเนาะแรงเสียดทานมีค่าเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเราจะหาแรงเสียดทานแล้วหรือว่าแรงต้านในเนื้อไม้นะก็คือหาแรงเสียดทานตัวเนี้ยมันไปวัตถุมันไปมันเคลื่อนที่ไปได้5คูณ10ยกกำลังลบ2ครูก็เขียน5คูณ10ยกกำลังลบ2เนาะแล้วคุณครูก็ไม่ชอบที่จะคิดเลขแบบนี้ครูก็หาร100ซะลูกถูกไหมครับเนาะก็ตัด5 5นะ5 2 10นะเป็น1ส่วน20เอาไปคูณเลยนะลบ90คูณ20นะคำตอบนะได้ลบ90คูณ20เท่ากับลบ f อย่างเนี้ยลูกนะดังนั้นแรงเสียดทานเนี่ยมันจะติดลบไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถ้าหนูแทนติดลบไปเริ่มต้นเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นค่าสัญลักษณ์อย่างเดียวหรอกไม่ต้องไปซีเรียสดังนั้นแรงเสียดทานมีค่าเท่ากับ 1,800 นะครับนิวตันถ้าคิดเฉพาะขนาดนะครับครูอธิบายได้ไหมเก็ตไหมลูกได้ค่ะมีข้อไหนอีกบ้างอยากให้ครูเฉลยให้ดูเรื่องงานหน้าที่69ในหนังสือค่ะโอ้โหจุดแป๊บเดียวไซมอนไม่เป็นไรลูกก็กลับไปดูวิดีโอเดี๋ยวครูอัพโหลดลง YouTube ให้ลูกปิ้นสกรีนให้ไซมอนลาวนี่โอ้ยพรุ่งนี้ก็สอบไม่รู้ออกยังไงนะแต่ว่าเอาให้เข้าใจไปก่อนก็ที่ตะไหลลูกเมื่อกี้ที่น้องบอกหน้า69ค่ะมันจะเป็นตัวอย่างที่ 5.2 หน้า69ตัวอย่างที่ 52 5.2 อันนี้คือในหนังสือในชีทครูใช่ไหมในหนังสือค่ะเหมือนครูไผ่จะเคยบอกว่ามันจะออกประมาณนี้ค่ะข้อเขียนรู้ถ่ายส่งมาให้ครูได้ยังได้ค่ะส่งมาเลยส่งมาทางไลน์กลุ่มก็ได้ครับครูจะได้เฉลยให้ดูหน่อยแต่ว่าระหว่างรอเพื่อนตายลูกนี่คิดเป็นไหมนี่ก็40นี่ลองดูสิตัวเองคิดเป็นไหมก็40ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะเพื่อนๆครับตายส่งมาแล้วยังลูกเดี๋ยวครูทักหาแฟนครับนี่ก็ที่เท่าไหร่ลูกข้อนี้ใช่ไหมมันใช่ค่ะมันเป็นข้อเดียวกันหมดเลยอ๋อเป็นข้อเดียวกันหมดเลยอ๋อออกแบบนี้เนาะโอเคค่ะอยากให้ครูทำให้ใหม่ให้ดูใหม่หรือว่ายังไงอะให้ดูใหม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าลายมือหนูมันค่อนข้างมั่วค่ะเดี๋ยวเพื่อนงงเดี๋ยวครูทำให้ดูใหม่ก็ได้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวหากระดาษเพิ่มหนึ่งเอานะครับเอ้าเพื่อนๆมาดูเดี๋ยวครูทำซ้ำให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับข้อนี้ลูกนะอีกสักข้อนึงนะครับสงสัยต้องกลับไปนอนกันแล้วล่ะงานนี้พ่อครูก็ไม่อาบน้ำที่นะไปตำอยู่กับสูบน้ำอยู่ทำไมมันนานขนาดนี้ใช่ไหมครูว่าจะครึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จว่ะ
ไปไกลเลยอ่ะเพื่อนๆดูนะลูกขออนุญาตอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับนิดนึงนะครับผมนะโจทย์บอกว่านี่ซูมเข้าไปหน่อยเอาทุกคนจะได้ดูเผื่อใครไม่เปิดลูกครูว่าออกจัวถ้าครูไปบอกแบบนี้ชายคนหนึ่งดึงกล่องนะครับมีมวล 5.6 กิโลกรัม 5.6 กิโลกรัมดังรูปนี้นะครับดึงไปด้านขวาเป็นระยะเป็นการกระจัดก็บอกเป็นการกระจัดนะลูก12เมตรบนพื้นระดับด้วยความเร็วคงตัวนะด้วยความเร็วคงตัวถ้าสัมประสิทธิ์นะความเสียดทานจนนะระหว่างพื้นกับกล่องมีค่าเท่ากับ 0.2 เขาจะดึงเชือกด้วยทำมุมนะครับ45องศากับแนวระดับตรงหางานเนื่องจากเรื่องจากโอเคตามมูลทุกอย่างเลยเคลียร์นะครับนี่ครูมาร์คโจทย์ไว้โอเคเดี๋ยวครูโยนโจทย์ไปแล้วก็เดี๋ยวครูก็จะทำให้พวกเราดูเดี๋ยวครูมาดูทำซ้ำให้ดูสักรอบก็ได้เปื่อนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรานะครับเริ่มนะครับครูวาดกล่องก่อนเนาะวัตถุมีวัตถุแล้วก็มีผู้บ่าววันนี้นะครับดึงกล่องไปนี่บนพื้นนะครับโดยที่ดึงกล่องเป็นมุม45องศานะครับโจทย์บอกว่ามีมวล 5.6 กิโลกรัมมวล 5.6 กิโลกรัมนะครับ G ของครูไปนี่ต้องใช้เท่าไหร่ลูก 9.8 ไหมใช้10ก็ได้ค่ะใช้10นะโอเคเดี๋ยวครูเขียนไปก่อนนะ mg เท่ากับ 5.6 คูณ10เนาะดังนั้นข้อนี้นะครับ mg คือ56นิวตันอยู่บนพื้นต้องมีแรงเอ็นนะลูกอยู่บนพื้นมีแรงเอ็นแล้วก็มีแรงดึงอันเดียวแล้วก็ไปด้านขวาโจทย์บอกว่ามีแรงเสียดทานด้วยนะวัตถุไปด้านขวาอย่างนี้นะเนี่ยทิศที่วัตถุมันไปนะครับมันไปด้านขวาเนาะดังนั้นแรงเสียดทานต้องชี้ไปด้านนี้ไปด้านซ้ายวัตถุเคลื่อนที่ลูกแรงเสียดทานก็จะเป็นแรงเสียดทานจนไม่ใช่แรงเสียดทานสถิตนี่คือโจทย์โจทย์บอกว่าวัตถุอันนี้เคลื่อนที่ไปได้8เมตรนะครับเอ้ย12เมตรลูกเนี่ยไปได้ระยะทาง12เมตรเนาะครูวาดไว้ก่อนนะครับไปได้12เมตรนะสัมประสิทธิ์มิว K มีค่าเท่ากับ 0.2 นะครับจงหาแรงนะครับจงหางานเนื่องจากอะไรบ้างนะครับก็ให้หา W ของอะไรบ้างครูค้างไว้ตรงนี้นะให้หา W ของแรงดึงว่ามีค่าเท่าไหร่กอไก่ต่อไปขอไข่ให้หางานของแรงเสียดทานนะครับต่อไปคอควายให้หางานของแรงในแนวตั้งฉากให้หางานของแรงในแนวตั้งฉากก็คืองานของแรงเอ็นนะลูกเราขีดนะครับและงองูให้หางานของแรงดึงดูดโลกให้หางานของแรงดึงดูดรวดก็คือให้หางานของดับเบิ้ลเอ็มจีนะครับเอาโอเคนะครับอันดับแรกที่ครูจะอธิบายก่อนก็คืองานวัตถุมันเคลื่อนที่ไปด้านขวานะครับถ้าแรงไหนที่ตรงข้ามกับไปด้านขวาหมดเลยอะตั้งฉากหมดเลยลูกงานมีค่าเป็นศูนย์นะลูกดังนั้น W อันนี้ครูจะเขียนก่อนเพื่อนเลย W ของ MG ก็คือ MG ใช่ไหมก็จะเป็น W งานของแรงงานของแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันก็คือ MG คูณด้วย S ใช่ไหมการกระจัดแล้วก็ cos เซตาแต่ MG มันตั้งฉากกันนะลูกmg มันคูณกับ s เนี่ยมันตั้งฉากกับทิศที่วัตถุมันเคลื่อนที่อ่ะเป็น90ดังนั้นงานตัวเนี้ยมันจะมีค่าเป็น0จูลโอเคนะลูกน้ำหนักมันตั้งฉากกับการกระจัดมันไปด้านขวาเนาะการกระจัดมันไปด้านขวาแต่น้ำหนักมันชี้ลงล่างอย่างเงี้ยลูกเนาะมุมมันก็เลยเป็น90ดังนั้นงานมีค่าเป็น0นะครับต่อไปงานของแรง n ก็เหมือนกันนะลูกงานของแรง n อ่ะนะครับคืองานของแรงเอ็นหรือว่างานของภาษาไทยก็เรียกงานของแรงในแนวฉากอะนะครับงานของแรงแนวฉากอะ
มันก็คือ n คูณกับการกระจัดเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ cos เซต้าใช่ไหมแทนสูตรเข้าไปใช่ไหมโอเคไม่ต้องแทนตัวเลขก็ได้เพราะว่าเรารู้แล้ว cos 90เหมือนกันดังนั้นงานตัวนี้มันจะมีค่าเป็นสูตรแทนแบบนี้ให้คุณครูเขาก็แสดงว่าเรารู้เรื่องแล้วจบเพราะมุมเป็น90ครับส่วนแรงอื่นอ่ะมันไม่ใช่เป็นศูนย์นั่นแหละเพราะมันไม่ได้ตั้งฉากนะครับโอเคสาเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้ด้วยเหตุผลว่า n มันตั้งฉากกับ s เนาะอันที่2ก็เหมือนกันล่ะ mg มันตั้งฉากกับ s เหมือนกันงานมันเลยมีค่าเป็นศูนย์เพราะว่ามุมมันเป็น90ครับต่อไปมาหางานของแรงดึงนะครับงานของแรงดึงหรือว่างานของแรงดึง t นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้เขาให้แรงดึงมาไหมไม่ให้มาดังนั้นเราก็ต้องหาแรงอะไรแรงรับนะครับผมว่ามีค่าเท่าไหร่เนาะก็ไปดูรูปลูกวัตถุมันเคลื่อนที่ไปด้านขวาแรงที่ต้องถูกแตกออกไปก็คือตัวนี้ลูกแรงดึงตัวนี้จริงๆแรงดึงมันควรจะใช้เป็นตัว T แต่ว่าโจทย์ก็ใช้เป็นตัว F ครูแทนเป็น F แล้วลูกก็แตกใช่ไหมถ้าตรงนี้ F ตรงนี้มุมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็น F cos 45ลูกโอเคนะครับแล้วก็ได้มาอีกแรงหนึ่งทุกครั้งแตกแรงต้องได้2แรงลูกมันก็จะเป็น F sin 45โอเคนะครับจากนั้นเราก็ตั้งแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงซ้ายเท่ากับแรงขวานะครับบางคนก็เลยมองว่ามองมวลเป็นจุดเล็กๆแล้วถามตัวเองก็มีแรงอะไรบ้างก็จะมีแรง Nแล้วก็มีอีกแรงหนึ่งที่ชี้ขึ้นก็คือ F sin 45มองแบบนี้ก็ได้ลูกนะแล้วก็มีแรงดึงไปด้านขวานะครับ F cos 45แล้วก็มีน้ำหนักเนาะ mg ก็คือ56แล้วก็มีแรงเสียดทานชี้ไปด้านซ้ายนะครับนะแรงเสียดทานชี้ไปด้านซ้ายก็คือ fk ก็ได้นะครับแต่ว่าของคุณครูก็เป็น F เฉยๆนะครับโอเคทีนี้ก็แรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาเพราะโจทย์บอกว่ามันสมดุลโดยใช้มันจะใช้โจทย์มันจะใช้คำว่าความเร็วคงตัวนะครับเนี่ยคำว่าความเร็วคงตัวก็คือ V คงที่ลูก V คงที่หมายถึงความเร่งเป็น0ลูกความเร่งเป็น0หมายถึงซิกมา F เท่ากับ0นั่นเองโอเคนะครับเนาะมันอันเดียวกันนะลูกนะครับ ก็ตั้งแรงขึ้นเท่ากับแรงลงลูกแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาถ้าหนูแสดงวิธีทำน้องหนูก็ต้องเขียนเรียบร้อยแบบนี้ซิกมา fx เท่ากับ0ต้องเขียนแบบนี้ก่อนแกน x แรงซ้ายคือ fk แรงขวาก็คือ f cos 45นะครับต่อไปซิกมา fy ลูกแรงขึ้นเท่ากับแรงลงครับมี n n ชี้ไปกับ f sin 45มันชี้ไปทางเดียวกันครูก็บวกแรงลงก็คือ mg mg คือ56นะครับโอเคไหมส่วนตรงนี้ทุกคนก็น่าจะเคลียร์นะครับจากนั้น2อันนี้มันก็มีความสัมพันธ์กันเนาะโดยการใส่ตัวเลขเข้าไปแรงเสียดทานอันนี้สมการที่1 นี่สมการที่2ไอ้ FK อ่ะลูก F เท่ากับมิวอะไรลูกมิว N ตัวเนี้ยตัวนี้กูมาเขียนเนี้ยจากสมการเนี้ยจากสมการที่1เราก็บอกว่า F มันเท่ากับมิว N นะเท่ากับ F cos 45นะครับหรือว่าเดี๋ยวครูจะเริ่มแทนตัวเลขกันเนาะ cos 45คือ √2 ส่วน2ครูเริ่มแทนแล้วนะครับ √2 ส่วน2มิวโจทย์ให้มาแล้วยังให้มาแล้วนะครับเนาะมิวโจทย์ให้มาแล้วลูกนี่ต้องดูนะครับ 0.2 อ่ะครูก็แทน 0.2 ด้วยเนาะเท่ากับ f √2 ส่วน2นะครับปัญหาคือ n หาจากไหนอ่ะครู n หาจากไหนอ่ะครู n หนูก็หามาจากตรงเนี้ยลูกได้เหมือนกันก็คือ
อันนี้ครูก็ค้างไปหน่อยถ้าครูค้างอันนี้ครูเขียนเป็นสมการที่3ก็ได้แล้วก็ครูเขียนว่าจากสมการที่2ย้ายให้หา n อย่างเดียวย้ายสมการเลยนะ n จะเท่ากับ56ลบด้วย f ไซน์45f ไซน์45นะครับไซน์45คือรูท2ส่วน2โอเคเป็นสมการที่4ก็ได้เอาหนูก็แทน4ลงไปนะลูกแทน4ลงไปใน3อ่ะลูกถูกไหมเพื่อนๆนะครับเพราะว่า n มันเท่ากันแล้วเนี่ยครูมาร์คปากกาไป n มันเท่ากันแล้วลูกตรงนี้นะหนูก็แทนเข้าไปเลยแสดงว่าตั้งยวงตรงเนี้ยมันคือ n กลายเป็น 0.2 นะครับคูณ56ลบด้วย f รูท2ส่วน2เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ f รูท2ส่วน2นะครับแล้วเราจะมาแก้สมการกัน 0.2 คูณเข้าไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าไม่อยากให้มันติดปัญหามากก็คือคูณอะไรไปตลอดสมการก่อนคูณ2เลยนะครับเพราะว่าเลขมันไม่สวยอ่ะคูณ2ตลอดสมการได้ไหมได้นะครับหรือถ้าไม่มีปัญหาเลยก็คือคูณ10คูณ20ก็ไปเลยจบนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณครูก็คิดแบบปกติก่อนก็ได้อ้าว 0.2 คูณ56นะ56คูณ2นะ62 12นะ250เป็น11นะตัวยม1ตำแหน่งอ่ะลูกได้เป็น 11.2 นะครับลบด้วย 0.2 2ไปครูเขียนแบบนี้ก่อนก็ได้ f แล้วก็คูณ 0.2 คูณรูท2ส่วน2นะครับแล้วก็เป็น f รูท2ส่วน2จากนั้นก็คูณ2ตลอดสมการนะครับเพื่อที่จะแก้ไปก็ไปเป็น112คูณ2เนาะกลายเป็น4เป็น22นะคูณ2ตลอดนะเป็น 22.4 คูณ2ตลอดปุ๊บอันนี้หายนะครับกลายเป็น 0.2 รูท2แล้วก็ f เท่ากับรูท2แล้วก็ f โอเคไหมลูกตัวนี้มันเหมือนกันย้ายมันไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับไว้มันอยู่อย่างเดียวกันหนูก็จะได้เป็นรูท2 f บวกด้วย 0.2 คูณรูท2 f เท่ากับ 24.4 เอ้ย 22.4 นะครับบวกกันตรงนี้มองเป็นเลข1ที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมลูกมันไม่ใช่ 0.2 เนาะกลายเป็น1บวก 0.2 นะรูท2 f นะครับกลายเป็น 22.4 โอ้ยเลขผ่านะ 1.2 รูท2 f 22.4 อ้าว f เราก็จะได้คำตอบออกมาลูก f เราก็คือ 22.4 หารด้วย 1.2 รูท2เลขก็ไม่สวยอยู่ดีอะน้องเนาะนะครับก็มาเช็คคำตอบหน่อยสิว่าคุณครูก็ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับขออนุญาตจิ้มนะครับถ้าเจอแบบนี้ผมว่าครูขาหนูไม่อยากจิ้มก็ประมาณเลยลูกรูท2เท่ากับ 1.4 เอา 1.414 แต่ว่าถ้าเป็นครูครูก็เอาแค่ 1.4 เนาะเพราะว่าขี้เกียจคูณเนี่ยนะครับแล้วก็ได้คำตอบเท่ากันแหละแล้วก็ได้คำตอบด้วยเนี่ยถ้าหนูเอา 1.4 อย่างเดียวเนี่ย 1.2 คูณ 1.4 ลูกจึ๊บ 1.2 คูณ 1.4 น่าจะเอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องนะได้ 1.68 นะครับ 1.68 ก็เอา 22.4 22.4 หาร 1.68 จึ๊บประมาณ13กว่าๆลูกนะครับครูก็ประมาณ13โมก็ได้นะเนาะครูประมาณ13นิวตันเลยเอานะครับจริงๆมันจะ13กว่า 13.2 แต่เท่านั้นแหละนะครับได้13นิวตันนั่นก็คือแตกไปแตกมาคือหาแรงได้แล้วนะครับนะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ลูกเราก็เลยไปหาแรงเสียดทานได้นะครับนะเราไปหาจากแรงตัวนี้ลูกจาก F ตัวนี้F ประมาณ13เอาคุณครูประมาณ13ลูกนะ
f ตัวเนี้ยครูประมาณ13เลยเนาะจะได้คิดเลขง่ายนะครับน้องก็ไปหาแรงเสียดทานได้แล้วก็ไปดูว่าแรงเสียดทานมันสัมพันธ์กับสมการไหนหรอแรงเสียดทานก็คือสัมพันธ์กับสมการที่1แล้วโอเคไหมครูก็หาแรงเสียดทานเลยเนาะแรงเสียดทานเท่ากับ13คูณด้วยคอส45ลูกโอเคนะครับก็เป็น13คูณรูท2ส่วน2นะครับก็จะได้คำตอบออกมาคอส45จะมีค่าประมาณเท่าไหร่หรอประมาณ0.5อ๋อไม่ใช่เนาะคอส45ครูเก็บแป๊บหนึ่งนะลูก45นะคอส45ประมาณ0.7ลูก0.7คูณ13เนาะมันจะได้ประมาณ 9.2 ลูกนะแรงเสียดทานได้ 9.2 นิวตันจากนั้นหางานของแรงเสียดทานก็ง่ายมากเลยเราก็แทนลงไปในนี้เลยนะครับ W เท่ากับ F นะครับ S คอสเซตาอ้าวแรงเสียดทานทำมุมอะไรกับ S ล่ะแรงเสียดทานชี้ไปด้านนี้การกระจัดชี้ไปด้านขวาเนี่ยเป็นมุมเท่าไหร่ลูก180นะครับ180แรงเสียดทานเมื่อกี้คุณครูบอกว่าคุณครูใช้ 9.2 หนูก็แทน 9.2 ระยะทางได้เป็น12ใช่ไหมการกระจัดแล้วก็คอส180ครับก็180ถ้าใครจำได้เนี่ยมันจะเท่ากับเลขลบ1เนาะกลายเป็น 9.2 นะครับผม 9.2 คูณ12นะได้ 18.4 จะได้ลบ 18.4 จูลนี่คืองานของแรงเสียดทานนะครับต่อไปหางานของแรงดึงงานของแรงดึงมีค่าเท่าไหร่งานของแรงดึงก็คือตรงนี้สูตรก็คือ F นะ S cos อะไรเหมือนกันลูก FS cos theta นะครับแรงดึงมีค่าเท่าไหร่ล่ะเมื่อกี้ขอดูหน่อยลูกคือ13ลูก13นะแรงดึงคือ13หนูก็แทน13อาการกระจัดคือเท่าไหร่ลูก12มุมที่เขากระทำกับการกระจัดคือเท่าไหร่สังเกตแล้วลูกการกระจัดไปแนวนี้นะแรงมันชี้อย่างนี้นะมุมคือ45นะน้องก็แทน45ไปเลยลูกคือคอส45อย่างนี้ไปเลยนะก็คิดไปเลยก็45ก็จะประมาณก็45ก็ประมาณ 0.7 คูณ13คูณ12นะครับเนาะคูณ12มีเพื่อนเพิ่งมาอีกนะนะครับก็ได้ประมาณครูประมาณนะลูกตรงนี้นะครับครูประมาณนะได้110จุดครูอธิบายแบบนี้โอเคไหมได้ไหมลูกหรือว่ายังงงๆส่วนไหนยังงงๆแต่ว่าสเต็ปมันก็มีอยู่ตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยเวลาจะหานะหนูต้องเขียนแรงให้ครบแล้วก็แตกแรงตั้งไว้เหมือนรูปเนี้ยโอเคไหมจากนั้นถ้าหางานของแรง n ก่อนก็คือบอกว่าเป็นศูนย์เลยเพราะว่ามันตั้งฉากกันเพราะว่าวัตถุมันไปด้านวัตถุกับการกระจัดมันตั้งฉากกันน้องก็ตอบศูนย์ไปเลยส่วนงานของ mg ก็เหมือนกันวัตถุมันตั้งฉากกันกับการกระจัดก็บอกว่างานเป็นศูนย์ไปเลยไม่ต้องแทนเหมือนของครูก็ได้นะครับเปรู้ๆกันอยู่นะครับน้องก็สามารถที่จะตอบเป็นศูนย์ไปเลยแต่ส่วนการจะหางานของแรงเสียดทานก็ใช้สูตร fs cos theta ไปเลยนะ fs cos theta ไปเลยเนาะแต่ว่าไปหาแรงเสียดทานมาแล้วไปดูว่ามุมมันเท่าไหร่แล้วโดยที่ไม่ต้องแทนแรงเสียดทานติดลบก็ได้เพราะว่าถ้าคิดมุมมาไม่ต้องแทนแรงเสียดทานติดลบนะก็คือแทนมุมก็ไปเลยเดี๋ยวค่ามันจะออกมาติดลบเองงานนะครับได้ไหมลูกมีข้อไหนอีกบ้างไหมที่อยากให้ครูเฉลยให้ดูคือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการแก้สมการอ่ะลูกก็คือรูปเนี้ยหนูก็ต้องมานั่งแก้สมการเนี่ยไอ้รูปเนี่ยพอน้องได้แรงครบอ่ะลูกนะซิกมา fx เท่ากับ0แล้วก็ซิกมา y เท่ากับ0แรงขึ้นเท่ากับแรงลงแล้วก็แรงซ้ายเท่ากับแรงขวาเนี่ยแล้วหนูก็เริ่มมาไล่สูตรไปเรื่อยๆนะครับ
โดยที่มันจะเชื่อมโยงกันเสมอเลยว่าทุกครั้งเวลาน้องหาแรงเสียดทานไอ้เจ้า F ตัวเนี้ยน้องก็ต้องไปโยงกับ F เท่ากับ mu n นะครับโอเคแล้วน้องก็ต้องโยงตัวเนี้ยไปหาว่า n มันเท่าไหร่นะครับโดยที่ n มันจะไม่เท่ากับ mg นะถ้าแรงที่ลากกับวัตถุมันไม่ลากเป็นแนวเดียวกันมันลากมีเซต้าเกิดขึ้นอ่ะถ้าเซต้ามันไม่เท่ากับ0เงี้ยนะ n มันจะไม่เท่ากับ mg มันต้องมาแก้สมการแบบนี้นะเนี่ยที่ครูทำให้ดูหนูก็ต้องมาแก้จากสมการเนี้ยเพื่อที่จะหา n ไปแทนที่แรงเสียดทานอ่ะนะครับแต่ยังไงมันก็จะมาจาก2สมการเริ่มต้นเสมอเลยให้สังเกตมาจาก fx เท่ากับ0กับ fy เท่ากับ0เนี่ยนะครับทุกครั้งเลยเนาะนะครับก็เลยเวลาทำโจทย์เนี่ยถ้าไม่อยากคิดอะไรมากก็จำรูปนี้ไว้ให้ขึ้นใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเจอแล้วก็ได้ทำเจอแน่นอนนะครับ 100% ใช่เขียนตั้งๆไว้เลยแล้วก็มาแก้สมการมีข้อไหนอีกบ้างไหมลูกผมถ่ายรูปลงไลน์ที่แบบครูภัยได้ครับได้ครับได้เดี๋ยวครูถ่ายส่งไว้ให้ลูกนะครับมาถึงว่าเดี๋ยวผมถ่ายครับเอาวุฒิมีอะไรถามครูอีกบ้างไหมลูกหรือว่าจะพร้อมไปอ่านเองแล้วมีตรงไหนอยากจะถามครูอีกบ้างไหมที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเคลียร์ลูกตรงไหนบ้างผมส่งไปแล้วมันคือสูตรของครูภัยมันคืออันเดียวกันเลยครับไซมอนคำตอบได้คนละคำตอบเนี่ยมันได้เท่าๆกันลูกประมาณเนาะแต่คุณครูของครูเอกกันครูประมาณเป็น13ไปเลยอ่ะแต่ครูไปก็คือแกจิ้มให้พวกเราจิ้มเครื่องคิดเลขละเอียดมันจะได้ไม่มันจะได้ใกล้เคียงกันนะครับนะแต่มันจะไม่เท่ากันคุยค่ะครับช่วยพูดถึงนิยามสมดุลทั้ง3แบบได้ไหมคะที่มันมีสะเทือนอะไรสักอย่างค่ะอ๋อสมดุล3อย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวครูเปิดชีพเลยออกแบบให้มองแล้วก็ให้ตอบว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวครูชีพอ่ะครูส่งไปอยู่ในไลน์ลูกมันจะสรุปไว้ละเอียดเลยนี่เดี๋ยวแป๊บนึงมันจะมีอยู่แล้วหนูก็จะได้ดูง่ายขึ้นไหนเราว่าเพื่อนๆดูลูกดูในชีตนี้เลยแล้วก็เคลียร์ไปพร้อมกันเลยนะสมดุลมี3แบบลูกสมดุลมี3แบบนะครับนะเคลียร์นะอย่างที่เพื่อนบอกมีสมดุลเสถียรสมดุลที่ไม่เสถียรแล้วก็สมดุลแบบสะเทือนสมดุลเสถียรไม่เสถียรแล้วก็สะเทือนสมดุลเสถียรคือยังไงหรอดูรูปนี้เป็นหลักเลยก็คือตั้งยังไงก็ไม่เคลื่อนที่อ่ะลูกอยู่นิ่งโอเคไหมก็คืออยู่นิ่งตลอดเวลาคือสมดุลเสถียรแหละอย่างน้องเอากล่องสี่เหลี่ยมมาวางก็ได้ลูกแบบนี้เราจะเรียกว่าสมดุลเสถียรละนะครับเนาะแต่ว่าถ้านิยามมันก็บอกว่าเป็นสมดุลที่รากฐานรองรับมั่นคงมั่นคงนะเมื่อถูกแรงกระทําเล็กน้อยเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนลักษณะการวางตัวแต่เมื่อแรงกระทํานั้นหมดไปนะครับจะสามารถกลับสู่ที่เดิมได้เนี่ยก็เรียกสมดุลเสถียรนะครับคล้ายๆตุ๊กตาล้มอะไรลูกล้มอะไรลูกล้มลุกแบบนั้นเลยเคยเห็นไหมตุ๊กตาล้มลุกตุ๊กตาล้มลุกนี่เป็นตัวแทนของสมดุลเสถียรที่ดีนะครับโอเคแล้วต่อไปถ้าแยกไม่ออกมาแยกไอ้2อันนี้ก็ได้แล้วมันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นสมดุลไม่เสถียรก็คือรากฐานอ่อนแอครับส่วนมากก็คือจะเป็นจุดที่มันเป็นยอดอย่างนี้ลูกนะคอนเซปต์ก็คือถ้าสมดุลเสถียรก็คือรากฐานมั่นคงถ้าสมดุลไม่เสถียรคือรากฐานอ่อนแอนะครับถ้าโดนแรงภายนอกมากระทำปุ๊บนะมันจะไม่กลับสู่สภาพเดิมแล้วครับมันจะเป็นรูปแบบอื่นทันทีเลยก็ยกตัวอย่างเช่นลูกคางอย่างเนี้ยนะลูกคางอย่างเนี้ยถือว่าเป็นสมดุลไม่เสถียรต่อไปสมดุลแบบสะเทือนนะครับเป็นยังไงหรอเป็นสมดุลซึ่งถูกแรงกระทำจะเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่แต่ลักษณะการวางตัวยังเหมือนเดิม
นะครับสะเทือนก็คือไม่ว่าจะโดนแรงยังไงมันก็เหมือนเดิมตลอดนะครับก็คือเหมือนทรงกระบอกทรงกระบอกอันนี้หรือทรงกลัวอย่างนี้ก็เรียกสมดุลสะเทือนถ้าน้องวางเอียงๆแบบนี้เพราะว่าถ้าน้องหมุนมันไปเรื่อยๆมันก็ได้รูปเดิมหรือว่าทรงกระบอกก็ได้ลูกทรงกระบอกอะขวดน้ำลูกน้องวางแบบนี้มันจะเป็นสมดุลอะไรเลยสมดุลสะเทือนน้องโดนแรงไปยังไงมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมดังนั้นบางครั้งเราอาจจะมองตุ๊กตาล้มลุกเป็นสมดุลสะเทือนก็ได้นะลูกเป็นตุ๊กตาล้มลุกอะที่มีเดี๋ยวครูเอารูปให้ดูว่าแล้วจะได้เคลียร์ไปพร้อมๆกันดูรูปมานะครับในนี้เรารูปหน่อยอ่ะดูในจีตนี้เลยก็ได้ดูแล้วมันจะเคลียร์มากเลยเอ้านะครับเพื่อนเพื่อนดูลูกสมดุลเสถียรก็คือเอาขวดมาตั้งอย่างนี้ลูกนะนะสมดุลเสถียรถ้าขวดตั้งแบบนี้หมายถึงว่ามันมั่นคงอ่ะเนี่ยเราเรียกสมดุลเสถียรถ้ามีกลวยก็คือต้องตั้งก้นมันอยู่เนี่ยนี่คือสมดุลเสถียรแล้วหรือลูกบอลอยู่ที่จุดต่ำสุดเนี่ยของผิวโค้งอย่างเนี้ยก็เรียกมันอยู่ที่สมดุลเสถียรแต่ถ้าสมดุลไม่เสถียรก็คือเหมือนขวดน้องตั้งแบบนี้น้องไปโดนแรงนิดเดียวมันก็จะเปลี่ยนแล้วหรือว่าลูกข่างก็ได้อย่างเงี้ยโดนแรงนิดเดียวมันก็เปลี่ยนแล้วลูกบอลก็เหมือนกันอยู่ที่ยอดเนี่ยมันก็ไม่เสถียรแล้วแต่ถ้าเป็นสมดุลสะเทือนก็คือวางยังไงเอาแรงไปกระทำยังไงมันก็ยังวางเหมือนรูปแบบเดิมเลยก็เรียกสมดุลสะเทือนเคลียร์ไหมเดี๋ยวครูส่งรูปนี้ไปให้ดีกว่าแล้วมันก็จะเคลียร์มากขึ้นดูพรุ่งนี้ตอนเช้าได้ได้ไหมลูกแยกออกไหมดังนั้นของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเรากินน้ำหรือว่าเราใช้แก้วน้ำหรือว่าใช้ขวดน้ำแบบนั้นเราวางแบบสมดุลเสถียรหมดเลยครับของในชีวิตประจำวันหรือว่าเรานั่งบนโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเก้าอี้วางอยู่อย่างพวกนี้เป็นสมดุลเสถียรหมดเลยนะครับนั่นคือของในชีวิตประจำวันของในชีวิตประจำวันที่เราใช้เราวางเป็นสมดุลเสถียรหมดเลยครับไม่ใช่สมดุลสะเทือนนะนะครับส่วนของที่เราวางแปลกๆแล้วเดี๋ยวมันจะล้มอย่างเนี้ยพวกเนี้ยเราเรียกสมดุลไม่เสถียรเคลียร์นะลูกส่วนของที่วางแล้วมันก็กลิ้งโดนแรงกระทําไปมามันก็ยังอยู่รูปแบบเดิมเนี่ยเราเรียกสมดุลสะเทือนดังนั้นตุ๊กตาล้มลุกขอยกตัวอย่างใหม่นะลูกสมตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยมันเป็นสมดุลสะเทือนนะลูกจริงๆมองเป็นเสถียรก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าถ้ามองให้ชัดเจนจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสมดุลแบบสะเทือนเนาะตุ๊กตาล้มลุกไม่รู้เคยเล่นบ้างไหมอ่ะเนี่ยตุ๊กตาล้มลุกแบบเนี้ยนะมันจะเป็นแบบเนี้ยพอมันวางแล้วเนี่ยมันจะกลิ้งกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีน้ำหนักอยู่ถ่วงอยู่ก็เรียกจุด CG อยู่ด้านล่างนั่นเองดังนั้นถ้าของให้มันเป็นสมดุลแบบสะเทือนเนี่ย CG มันจะห้อยอยู่ด้านล่างตลอดเลยนะครับมีอะไรอีกบ้างไหมครับที่จะถามครูมีบ้างไหมครับผมที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยครูหนูยังไม่ค่อยเคลียร์มีไหมลูกอย่าลืมนะอะไรอีกบ้างที่ครูจะต้องทวนให้เพราะว่าให้ทวนเนื้อหาทวนให้หมดแล้วที่จะสอบพรุ่งนี้ครับมีครบหมดแล้วแหละเรื่องคานเนี่ยออกอยู่แล้ว 100% เรื่องแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยออกอยู่แล้ว 100% นะครับหรือบางทีก็ดึงแบบเนี้ยดึงกล่องแบบเนี้ยดึงเป็นไหมออกอยู่อาจจะออกแบบนี้ก็ได้นะเหมือนก้อ19อย่างเนี้ยครูก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะไปเจอจุดสไตล์ไหนขอดูข้อแรกไปเลยก็คือข้อได้มีเชือก2ตัวอันไหนก็ดึงกลับมาอยู่แถวอยู่บทสมดุลขอดูหน่อยก็แบบนี้เหรอใช่มาถึงว่าจุดตั้งแต่แรกเลยขอดูหน่อยอ๋อขอดูหน่อยอ๋อขอดูหน่อยอ๋อดูอันนี้เหรอลูก
ใช่แบบนี้น่าจะเจอสักข้อนะครูวะไม่ใช่ครับที่จดอันแรกสุดเลยที่ยงเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อ๋อที่ไซมอนว่ายงสามเหลี่ยมใช่ไหมครูไม่รู้ตำหายไหนแล้วไซมอนเดี๋ยวครูก็ส่งไปให้นะลูกนะครับโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีเวลาน้องลงไปทำซ้อมทำก้อนนี้ดูลูกเนี่ยเหมือนก้อนนี้ก็เนี่ยก้อนเนี้ยก็หกอย่างเนี้ยลูกเนี่ยไปซ้อมทำหน่อยนะก็เจ็ดอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเวลาลูกแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไปทวนที่เหลือที่ตัวเองทำแล้วก็ได้แล้วแหละครูอ่ะนะครับโอเคนะครับพรุ่งนี้เจอกันสงสัยอะไรก็ไปถามครูได้ก่อนเข้าห้องสอบครูครับคลิปลงคืนนี้เลยได้ไหมครับได้เดี๋ยวครูอัพโหลดให้ลูกได้ครับเผื่อจะกลับไปเช็คดูใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวครูอัพโหลดให้เลยประมาณ15นาทีเสร็จครับโอเคลูกโชคดีนะขอบคุณค่ะโอเคครับโอเคครับขอบคุณค่ะได้ครับได้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมไม่ครับ